งานวันนี้เนี่ยจัดร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับร่วมกับสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันนะครับชื่อหัวข้องานคือจุดกำเนิดของระบอบเผด็จการอำนาจนิยมแบบไทยในยุคสมัยสงครามเย็นนะครับหัวข้อนี้ก็คือจัดเนื่องในโอกาสตีพิมพ์หนังสือนะครับชื่อว่าขุนศึกศักดินาและพญาอินทรีของอาจารย์ณัฐพลใจจริงนะครับเป็นหนังสือที่ร้อนแรงที่สุดในเวลานี้นะครับในพ.ศ.ปัจจุบันรวมถึงในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติด้วยนะครับตอนนี้นักวิชาการทั่วประเทศอิจฉาอาจารย์ณัฐพลอยู่คนเดียวครับเพราะปกติหนังสือวิชาการเนี่ยนะครับพิมพ์ 2,000 เล่มนะครับขายเป็น10ปีก็มีนะครับเช่นเล่มของผมเป็นต้นนะครับและแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏห่างกันนะครับระหว่างพิมพ์ครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ย10ปีครับตอนนั้นแค่พันเล่มด้วยซ้ำนะครับหนังสืออาจารย์ณัฐพลเนี่ยไม่ขอเปิดเผยว่าขายไปเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าพูดแบบภาษาอังกฤษก็คือขายดีเหมือนแบบฮอตเค้กเลยนะครับฉะนั้นถ้าไม่รีบไปจับจองเนี่ยนะครับอาจจะขาดตลาดในเวลาเร็วอันนี้นะครับตอนนี้ขนาดตำรวจสันติบาลยังต้องไปซื้อถึงบูธสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันที่นะครับงานสัปดาห์หนังสือเลยนะครับเพราะกลัวว่าจะตามโลกไม่ทันนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทั้งตัวผู้เขียนเองแล้วก็วิทยากรนะครับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทำงานวิจัยในหัวข้อและช่วงระยะเวลาที่คาบเกี่ยวกับงานหออาจารย์ณัฐพลก็น่าจะมีการแลกเปลี่ยนนะครับกันอย่างสนุกสนานออกรถทีเดียวนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะครับนักประวัติศาสตร์ไทยคนสำคัญเนี่ยมากล่าวนำถึงหนังสือเล่มนี้และก็คุณูปการของหนังสือเล่มนี้รวมถึงประเด็นอื่นๆนะครับที่อาจารย์คงจะมานำเสนอในวันนี้นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะครับมากล่าวนำนะครับเปิดงานเกี่ยวกับหนังสือเรื่องขุนศึกศักดินาและพญาอินทรีเรียนเชิญครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคงไม่ใช่การเปิดตัวหนังสือนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์อภิจักษ์บอกไปแล้วว่าหนังสือมันขายดีมากนะจนกระทั่งว่าครึ่งหนึ่งในห้องนี้ผมคิดว่าคงได้อ่านไปแล้วนะก็ไม่มีความจะเป็นเลยที่ต้องมาเปิดตัวกันอีกแต่อย่างไรก็ตามแต่สำหรับอีกครึ่งหรือกว่าหรือน้อยกว่าครึ่งที่ยังไม่ได้อ่านเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำว่าเป็นหนังสือที่ต้องอ่านนะครับเพราะว่ามันทำให้ตาสว่างคนที่ตาสว่างแล้วเนี่ยก็จะสว่างยิ่งขึ้นเพราะอาจารย์ณัฐพลเนี่ยให้หลักฐานในสิ่งที่เราเคยรู้มาอยู่แล้วเนี่ยอย่างละเอียดนะชนิดที่เราจะสามารถยืนยันได้ว่าที่กูตาสว่างเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันเช้าแล้วแต่กูสว่างจริงๆนะสำหรับคนที่ตายังไม่สว่างก็ควรยิ่งต้องอ่านอย่างนะเพราะว่ามันจะทำให้คุณมองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นในการเมืองไทยอย่างมากทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยผมจึงจะขอไม่พูดถึงเนื้อหาของหนังสือแต่จะพูดถึงส่วนที่มันทำให้ผมตาสว่างเป็นส่วนตัวนะครับหลังจากสว่างมาแล้วแล้วอ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะสว่างมากขึ้นใน 2-3 เรื่องดังต่อไปนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งที่อยากจะพูดถึงเลยก็คือว่าสิ่งแรกที่เวลาอ่านงานของอาจารย์ณัฐพงศ์ณัฐพลเรื่องนี้นึกถึงก็คือว่าไอการที่คุณมีมหาอำนาจต่างชาติโผล่เข้ามาในประเทศตัวเองเนี่ยแล้วมันทำให้กลุ่มการเมืองต่างๆเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนมากขึ้นนะแย่งอำนาจกันแบบสลับซับซ้อนมากขึ้นรวมกลุ่มพันธมิตรกันอย่างสลับซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยเป็นลักษณะสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาหรืออาจจะก่อนหน้าอยุธยาด้วยซ้ำไปตลอดมานะฮะคงจำได้ว่ามันมีฝรั่งทั้งบริษัท VOC ขอโทษโปรตุเกสบริษัทของฮอลันดาบริษัทของอังกฤษบริษัทของฝรั่งเศสโผล่เข้ามาก็จะทำให้กลุ่มการเมืองที่อยู่ในอยุธยาไม่ว่าจะเป็นขุนนางไม่ว่าจะเป็นเจ้าก็ต้องมีหลายก๊กด้วยไม่ใช่ก๊กเดียวทะเลาะกันแย่งกันพยายามเข้าไปหา
อำนาจที่มาจากภายนอกเหล่านี้เพื่อจะเอามาใช้เป็นประโยชน์ในการแย่งอำนาจกันในการเมืองภายในเพราะงั้นในลักษณะนี้ตัวซีมหรือตัวแก่นเรื่องที่มันมีพญาอินทรีโผล่เข้ามาเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรในประวัติศาสตร์นะพญาอินทรีหรือสิงโตหรืออะไรก็แล้วแต่โผล่เข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยการเมืองไทยก็จะมีลักษณะสลับซับซ้อนมากขึ้นและก็ไม่เคยขาดด้วยนะครับก่อนหน้าที่พญาอินทรีจะเข้ามาเนี่ยคงจำได้ว่าเมื่อตอนที่อังกฤษตัดสินใจในวิกฤตการณ์วังหน้าว่าเฮ้ยกูเอาตัวไอ้พระจอมดินที่อายุยังน้อยๆเนี่ยดีกว่าตะแก่ที่มันรู้จักการเมืองอย่างดีเพราะงั้นไอ้เจ้าคนที่เป็นผู้ว่าการของState Settlement ของอังกฤษที่อยู่สิงคโปร์เนี่ยโผล่เข้ามาในกรุงเทพพับเฮ้ยไอ้เด็กคนนี้ดีกว่าวะเพราะอย่างน้อยสุดหวังว่ามันจะโง่กว่าตะแก่คนนั้นเพราะกูก็เลือกรัชกาลที่5แทนที่จะเลือกตระกูลบุญนาคตระกูลบุญนาคก็ไม่มีทางจะแข่งขันอำนาจกับราชวงศ์จักรีได้อีกเลยนะเป็นต้นเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นมาอังกฤษก็เข้ามาครอบงำการเมืองไทยและทุกคนที่จะมีอำนาจในการเมืองไทยก็ต้องอิงแอบอยู่อังกฤษลูกที่จะเป็นพระจอมดินองค์ต่อไปที่5ไปเรียนที่อังกฤษสายของสมเด็จพระศรีพัชรินทร์เนี่ยเรียนอังกฤษหมดอย่างเงี้ยเป็นต้นยกเว้นจักรพงศ์กรมมาพระเอ้ยกรมมาพิษณุโลกอ่ะนะครับกรมอะไรก็จำไม่ได้แล้วเท่านั้นคือมันยุ่งอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาว่าต้องมีเป็นท้องเรื่องหลักในภาษาไทยคือมีมหาอำนาจจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาอยู่ตลอดเวลาและด้วยเหตุดังนั้นเนี่ยนึกย้อนกลับไปก่อนหน้าที่พวกตะวันตกจะเข้ามาเนี่ยคุณมีเจิ้งเหอคุณมีใครต่อใครเยอะแยะที่เข้ามาในอยุธยานะถามว่ามันมีทำให้การเมืองมันเกิดการสลับซับซ้อนอย่างนี้ไหมผมเชื่อว่าเกิดแน่ๆเป็นแต่เพียงว่าเราไม่มีหลักฐานนะแต่เรารู้แน่แต่เพียงว่าถ้าไม่นับบริษัทฝรั่งทั้งหลายที่เข้ามาในอยุธยาเนี่ยชุมชนต่างชาติจะเป็นชุมชนโปรตุเกสเองก็ตามชุมชนจีนก็ตามชุมชนพวกจูเลียคืออินเดียหรือชาวทมินที่เปลี่ยนศาสนามาเป็นมุสลิมนะฮะมาเป็นอิสลามนะฮะและอื่นๆเนี่ยรวมทั้งชาวมาลายูด้วยชุมชนมาลายูด้วยชุมชนจามด้วยล้วนเคยมีบทบาทในการแย่งอำนาจหรือรักษาอำนาจในการเมืองไทยตลอดเพราะงั้นถ้ามองในแง่นี้เนี่ยการขายชาติเนี่ยมันแตกต่างจากการขายก๋วยเตี๋ยวมากคือเวลานี้ถูกด่ากันในเรื่องเกี่ยวกับการขายชาติคล้ายๆว่าคนนี้ไปรับเงินฝรั่งคนนี้คนนั้นไปรับเงินฝรั่งหรือรับเงินจีนอะไรก็แล้วแต่นะฮะจริงๆคนที่ถ้าจะถือว่าสิ่งเหล่านี้คือการขายชาติคนที่เอาประโยชน์ของต่างชาติมาสนับสนุนประโยชน์ของตนเองมากที่สุดคือชนชั้นนำไทยตั้งแต่สมัยอยุธยามาแล้วนะฮะและรวมทั้งในหนังสือของอาจารย์ณัฐพลเองอันนี้ก็เห็นชัดเจนเลยไอ้คนน้ำหน้าอย่างเราอยากขายชิปเปียงแต่มันไม่มีคนซื้อ เพราะว่ามันไม่มีผลประโยชน์ไม่มีอำนาจพอที่ไปเปลี่ยนแปลงประเทศให้มันสอดคล้องกับผลประโยชน์ของต่างชาติได้นะเพราะงั้นไอ้คนที่ด่าคนขายชาติขายชาติจริงๆแล้วเนี่ยอย่าไปมองท่อน้ำเลี้ยงมองข้างบนเนี่ยคุณจะเห็นคนขายชาติเยอะแยะหมดเลยถ้าคุณถือว่านั่นคือการขายชาตินะครับ อีกข้อหนึ่งที่ผมได้รับความประทับใจจากการอ่านงานของอาจารย์ณัฐพลก็คือว่าไอ้พวกนักการเมืองไทยนักคำว่านักการเมืองผมที่ใช้ในความหมายหมดนะทั้งขุนศึกทั้งศักดินาทั้งสังคมนิยมเสรีนิยมอะไรทั้งหมดที่อยู่ในมีบทบาทอยู่ในการเมืองเหล่านั้นเนี่ยนักการเมืองไทยเหล่านี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วคนเหล่านี้มันหักหลังกันเองมันร่วมมือกันเองมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันมันรักกับคนนี้แล้วมันก็เลยมาร่วมมือคนนี้ไม่ใช่เป็นเพื่อนกันมาก่อนเลยไม่เกี่ยวงั้นนะมันพร้อมที่จะหักกันไปหักกันมาเพื่อจะชิงอำนาจกันตลอดเวลาถ้าพูดแบบสมัยโบราณเนี่ยนักการเมืองไทยเนี่ยซาก๊กยั้งทั้งนั้นคือเป็นคนที่อยู่ในตัวละครสามก๊กอะไรนะพร้อมจะหักกันไปหักกันมาอยู่ตลอดเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยตัวนักการเมืองทั้งโลกมันซาก๊กทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะแต่จีนในสมัยสามก๊กเท่านั้นนะเผอิญ
วรรณกรรมไทยเนี่ยมันไม่ค่อยจะมาพูดถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ในเชิงแข่งขันมันไปสอนเรื่องความดีความชั่วอะไรแบบตื้นๆง่ายๆเนี่ยเกินไปนะก็เลยทำให้เรามองไม่ค่อยเห็นถึงลักษณะของไอ้สากกนังของมนุษย์เราเมื่อเวลาสัมพันธ์กันในเชิงแข่งขันนี่มันจะเป็นยังไงนะครับ อีกด้านนึงก็คือว่าถ้านักการเมืองล้วนแต่เป็นสากกนังหมดเนี่ยสิ่งที่สงสัยตามมาทันทีก็คือว่าไอ้พฤติกรรมทางการเมืองคนไทยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์บ้างหรือเปล่าวะนะผมก็รู้สึกว่าไม่เห็นมันจะเกี่ยวข้องกันกับอุดมการณ์อะไรเลยคือว่าไม่มีใครมีอุดมการณ์ที่ยึดมั่นแน่นอนตลอดประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่คนเดียวนั่นเองที่มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่นที่สุดเลยคือพันท้ายนรสิงห์เพราะว่าแกพร้อมจะตายเลยอ่ะเพื่อรักษาอุดมการณ์แกแต่น่าสนใจนะครับหนังสือหรือพงศาวดารที่เล่าเรื่องของพันท้ายนรสิงห์เนี่ยกลับไปเล่าเรื่องของความจงรักภักดีไม่ได้เล่าเรื่องอุดมการณ์เพราะอุดมการณ์แกคือนิติรัตน์ไงแกเป็นพวกนิติราษฎร์ก่อนอาจารย์บรเจดีคือแกเชื่อในเรื่องนิติรัตน์แกซึ่งพงศาวดารเล่าไม่ได้เพราะเมื่อไหร่ที่คุณเชื่อในเรื่องนิติรัตน์พระราชอำนาจก็ย่อมถูกจำกัดไว้ไม่เกินไปกว่ากฎหมายถูกไหมดังนั้นเนี่ยเรื่องของพันท้ายนรสิงห์เลยกลายเป็นเรื่องของความจงรักภักดีไปและมันน่าสนใจนะครับก็คือว่าถึงแม้นักการเมืองไทยไม่ได้ยึดมั่นกับอุดมการณ์อันใดอันหนึ่งอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับตายตัวตลอดไปแต่ค่อนข้างจะยึดกับกลุ่มการเมืองกับบุคคลน่ะบุคคลที่เป็นกลุ่มการเมืองนะครับเช่นเป็นต้นว่าผมเป็นกลุ่มปรีดีผมเป็นกลุ่มจอมพลป.ผมเป็นกลุ่มสฤทธิ์ผมเป็นกลุ่มราชครูอะไรก็แล้วแต่มันจะยึดกันไปเป็นสายๆไม่เกี่ยวกับเรื่องอุดมการณ์นะเพราะงั้นชื่อหนังสือเรื่องขุนศึกศักดินาพญาอินทรีเนี่ยพญาอินทรีเท่านั้นที่มันตรงนะขุนศึกศักดินานี่ไม่มีมันไม่ได้คิดว่ามันเป็นขุนศึกมันคิดว่ามันเป็นคนในแก๊งไหนมากกว่านะครับแล้วร้ายไปกว่านั้นเนี่ยไอ้คนที่สังกัดในกลุ่มบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ไอ้กลุ่มทุกกลุ่มเนี่ยล้วนแต่มีจุดอ่อนทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับกลุ่มหนึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกรณีสวรรคตเรื่องเดียวนี่ทำให้ทุกกลุ่มมีจุดอ่อนไปหมดไอ้กลุ่มนี้มันใช้วิธีการสร้างพยานเท็จเพื่อจะไปทำร้ายไอ้กลุ่มนั้นไอ้กลุ่มนั้นถูกคนสงสัยว่าเขาทำสำเร็จอาจจะมีส่วนร่วมในการสังหารไอ้อีกคนนึงอาจจะถูกสงสัยเหมือนกันว่าเป็นผู้ลั่นไกปืนนะโดยที่คนอื่นไม่กล้าบอกว่าคนคนนั้นอาจจะมีส่วนร่วมในการลั่นไกปืนคือทุกคนเฉพาะกรณีสวรรคตกรณีเดียวทำให้ทุกกลุ่มนี้มีจุดอ่อนหมดนอกจากกรณีสวรรคตแล้วเนี่ยทุกหลายต่อหลายกลุ่มที่ขัดแย้งกันเองค้าฝิ่นแข่งกันมันก็เป็นจุดอ่อนชนิดหนึ่งสรุปง่ายๆก็คือว่าไม่มีกลุ่มไหนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะอาจจะยกเว้นกลุ่มท่านปรีดีบางส่วนนะทุกกลุ่มเนี่ยไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองหมดเลยไม่เคยมีการเมืองของประเทศใดที่มันอ่อนแอยิ่งไปกว่าช่วงหลัง2490เป็นต้นมานะครับมันอ่อนแอถึงขนาดที่ทำให้ทุกกลุ่มเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนฝ่ายกันอย่างง่ายดายนะและมันทำให้คือถ้าคุณลองไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียออกเฉียงใต้ทั้งหมดไม่มีใครเป็นลูกน้องลูกกะโล่นะของอเมริกันยิ่งไปกว่าไทยยกเว้นเวียดนามใต้ซึ่งเวียดนามใต้จะเรียกมันว่าเป็นกะโล่ลูกกะโล่ก็ไม่ได้ต้องเรียกมันว่ามันเป็นอะไรเป็นอีกรัฐหนึ่งของอเมริกาไปเลยคือไม่มีความหมายคือมันไม่ใช่ประเทศที่เป็นเอกราชจริงๆด้วยซ้ำไปนะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบเนี่ยไม่ต้องไปเปรียบกับอินโดนีเซียภายใต้สุการโนไม่ต้องไปเปรียบกับกัมพูชาภายใต้เจ้าสีหนุไม่ต้องไปเปรียบพม่าภายใต้เนวินเปรียบกับประเทศที่มันใกล้เคียงกับอเมริกากับเรากว่าพอๆกันกับเราเช่นฟิลิปปินส์ก็ตามเช่นมาเลเซียก็ตามเช่นสิงคโปร์ก็ตาม
ซึ่งก็ไม่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ด้วยกันทั้งนั้นนะประเทศเหล่านั้นก็ไม่เป็นลูกกระโหลกอเมริกันเท่ากับไทยคือไม่เคยมีครั้งใดเลยนะครับที่การเมืองไทยเนี่ยมันจะอ่อนแอไร้ความชอบธรรมจนกระทั่งว่ามหาอำนาจแบบอเมริกันเนี่ยสามารถชี้นิ้วสั่งอะไรก็ได้ซึ่งบริษัท VOC ของดัตช์ก็ตามบริษัท EIC ของอังกฤษก็ตามเลยมันก็เคยมีอำนาจเหนือกษัตริย์อยุธยาขุนนางอยุธยาแต่มันจะชี้นิ้วขนาดนี้ไม่ได้นะครับแบทรวมทั้งฝรั่งเศสด้วยไม่ได้แต่อเมริกันเนี่ยชี้ได้เพราะว่าการเมืองไทยในช่วงนั้นเนี่ยถ้ามองจากสิ่งที่อาจารย์ณัฐพลเขียนไว้มันอ่อนแออย่างยิ่งสิ่งที่อาจารย์เบนแอนเดอร์สันเรียกว่าอเมริกันเอร่าเนี่ยยุคสมัยของอเมริกันเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีเฉพาะในประวัติศาสตร์ไทยนะในช่วงที่ไปดูในประวัติศาสตร์แม้แต่ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์นะมันก็ไม่ถึงขนาดที่จะให้อเมริกันมาชี้นิ้วได้ถึงขนาดนี้นะเพราะงั้นอเมริกันเอร่าของอาจารย์เบนมันมีเฉพาะในประวัติศาสตร์ไทยว่ะธรรมศาสตร์ข้างๆเราเนี่ยไม่เห็นมีใครเขามีกันเลยนะเพราะไอ้ความอ่อนแออย่างที่อาจารย์ณัฐพลได้เขียนเอาไว้นั่นเองอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ย ก็อย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วก็คือว่ากลุ่มศักดินาเนี่ยคือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับพญาอินทรีมากที่สุดแต่นี่ถ้ามองจากสายตาของพญาอินทรีก็เพราะพญาอินทรีเชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นแกนกลางในการต่อสู้หรือในการยับยั้งการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยจึงเลือกที่จะสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยมากกว่าอื่นๆทั้งหมดนะครับแต่นี่มันก็เป็นการมองจากข้างบนลงข้างล่างคือมองจากอเมริกันลงมายังพื้นล่างที่เป็นประเทศไทยแต่ถ้ามองจากประเทศไทยกลับขึ้นไปยังพญาอินทรีบ้างเนี่ยเราจะพบว่าไม่มีกลุ่มไหนเลยนะครับที่มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมแองโกลแซกซอนยิ่งไปกว่ากลุ่มศักดินาเขาไม่ได้เพิ่งมาเรียนอังกฤษกันในตอนช่วงนี้นะโน่นเขาเรียนมาจากปู่เขาโน่นแต่ละคนแล้วคนที่เขาพบเนี่ยเช่นคุณเป็นทูตอเมริกันคุณอาจจะจบมหาลัยสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ที่ไหนก็แล้วแต่คุณนะแล้วคุณว่ามาคุยกับคนที่เป็นศิษย์เก่าออกซฟอร์ดบ้างเคมบริดจ์บ้างคนอเมริกันสมัยนั้นเองเนี่ยมันก็เคารพมหาลัยดังๆของอังกฤษนะครับเพียงรุ่นพ่อของทูตอเมริกันในรุ่นนั้นเนี่ยผู้ดีอเมริกันจริงต้องส่งลูกไปเรียนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปเรียนในฝั่งยุโรปโดยเฉพาะยิ่งเรียนในอังกฤษและด้วยเหตุดังนั้นเนี่ยอิทธิพลของพวกศักดินาเนี่ยในแง่ของการของความคุ้นเคยในวัฒนธรรมแองโกลแซกซอนเนี่ยมันจึงสูงมากแล้วจึงเป็นธรรมดาอย่างคือแค่คุณมองจากข้างบนลงมาคือมองจากสายตาอเมริกันลงมาเนี่ยคุณก็จะพบว่าอ่ะกูเลือกไอ้คนนั้นคนนี้นะขึ้นมาเป็นตัวแกนหลักในการต่อสู้คอมมิวนิสต์ในสงครามเย็นของกูนะฮะแต่ถ้ามองจากข้างล่างขึ้นไปเนี่ยมันคิดว่าความสามารถของการที่จะทำให้เกิดความประทับใจในคนที่เป็นตัวแทนของประเทศอเมริกันทั้งหลายซึ่งไม่ได้มีแต่ทูตอย่างเดียวสมัยนั้นมีทั้ง CIA มีทั้ง Just Mac มีทั้ง USOM มีทั้งไม่รู้จะกี่สายต่อกี่สายเนี่ยฝ่ายศักดินาจะสามารถดึงไอ้ความสนใจนี้ได้ประเด็นสุดท้ายก่อนจะถึงจบในเรื่องนี้ก็คือว่าที่น่าสนใจมากความอ่อนแอของการเมืองไทยนี่คือว่าทุกกลุ่มการเมืองเนี่ยมันมีความแตกแยกภายในหมดคือมันไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มันมีเอกภาพแท้ๆเข้าใจไหมฮะเช่นเป็นต้นว่ากลุ่มท่านปรีดีเนี่ยหลัง2490เนี่ยมันมีความแตกแยกในนโยบายนะฮะที่กลุ่มหนึ่งคิดว่าคุณต้องหาทางในการเผชิญหน้าต่อสู้กับพวกรัฐประหารเนี่ยโดยตรงนะฮะจะใช้กองทัพหรือใช้อะไรก็แล้วแต่ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งคิดว่าไม่ใช่เราสู้ไปก็ไม่มีทางชนะสู้เราเข้าไปทำงานร่วมมือกับจอมพลป.เพราะในคณะทหารคุณดูภาพคุณก็รู้จอมพลป.เนี่ยไม่ได้สังกัดกับสายอำนาจแท้ๆใดอันหนึ่งคุณเข้าไปจับกับจอมพลป.เพื่อจะจองพื้นที่ทางการเมืองเอาไว้
พราะงั้นเรื่องของยุทธศาสตร์การต่อสู้ของกลุ่มของท่านปีดีก็ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าใจไหมฝ่ายทหารที่เป็นฝ่ายยึดอำนาจเองโอ้โหแตกกันเละเลยระหว่างผินชุนทวันกับกาดสงครามนะหลวงกาดก็คิดแย่งจะอยากจะมีอำนาจแทนแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยข้างในเองถ้าคุณอ่านไปจนจบคุณจะพบว่าข้างในเองเนี่ยสลิดก็ไม่ได้เป็นคือกองทัพบกก็ไม่ใช่สลิดกองทัพบกก็ไม่ใช่ผินกองทัพบกก็ไม่ใช่กาดมันแย่งกันอยู่ข้างในจนเมื่อตอนจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจแล้วผมก็เพิ่งรู้จากหนังสือของอาจารย์ณัฐพลเนี่ยที่บอกว่าคุณกฤษฎ์ศรีเวลามีจดหมายไปถึงคุณเผ่าบอกว่าเรียกพี่เผ่าอย่างงั้นอย่างนี้ผมเห็นด้วยไอ้พี่เผ่าต่างๆ508แล้วว่าความคิดมันเยอะแยะหมดยิ่งเมื่อตอน2490คุณกองทัพบกเพิ่งยึดอำนาจได้หลังจากนั้นมาไม่นานก็ไอ้ฝ่ายเสนาธิการที่เรียกกบฏเสนาธิการกลุ่มนึงของเสนาธิการฐานคิดว่ามันประเทศไทยควรจะเดินไปทางแนวทางของท่านปรีดีมากกว่าพยายามจะก่อการกบฏก่อการยึดอำนาจกลับคืนเหล่านี้เป็นต้นเพราะงั้นตลอด10ปีของ2490มานั้นเนี่ยคุณจะพบว่ามันมีการแย่งอำนาจกันอยู่ระหว่างไม่ใช่ทหารกับตำรวจอย่างเดียวหรือกองทัพบกกองทัพเรืออย่างเดียวในกองทัพบกด้วยกันเองมันก็มีการแย่งอำนาจจนบางครั้งออกมาเป็นรูปของการ อะไรอะแข็งข้อกันเลยนะฮะเป็นต้นฝ่ายศักดินาเองหลังจากรัชกาลที่8สวรรคตมันก็มีกลุ่มที่คิดว่าควรจะเป็นขึ้นมากลุ่มที่คิดว่าควรจะให้เจ้าชายองค์ไหนขึ้นมาเป็นกษัตริย์ต่อจากรัชกาลที่8ไม่ใช่เป็นสายมหิดลเพียงอย่างเดียวมันจะมีสายบริพัตรสายจักรพงศ์สายมหิดลบางทีมีสายยุคลแทรกเข้ามาด้วยอีกเข้าใจไหมมันไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวสักอันนี่เป็นเหตุที่จะทำให้อ่อนแอที่สุดนะครับและด้วยเหตุดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งแรกที่มันเกิดขึ้นไอ้เหยื่ออันแรกที่พญาอินทรีโฉบไปจากประเทศไทยเป็นอันแรกเลยนะฮะแล้วก็สืบเนื่องมาเป็นเวลานานมากคือประชาธิปไตยประชาธิปไตยไทยนี่เป็นเหยื่ออันแรกของอเมริกันเลยก็ว่าได้เพราะว่าก่อนหน้า2490ก่อนหน้าที่อเมริกันจะเข้ามาพัวพันอยู่กับการเมืองไทยอย่างเต็มที่เนี่ยมันไม่ใช่ประเทศไทยไม่เป็นประเทศที่มันไม่มีเชื้ออะไรของประชาธิปไตยอยู่ไม่ใช่มันมีตั้งแต่2475แล้วมันงอกงามนะฮะอาจจะไม่ใช่พุ่งปรูดเลยอาจจะมีรอยสะดุดทะเลาะกันอะไรกันบ้างแต่ว่ามันค่อนข้างจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจนหลัง2490ไปสัมพันธ์กับอเมริกันพับเนี่ยเป็นอันจาก2490มาจนทั้งถึง2000ทศวรรษประมาณ2510กว่าๆเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่พวกศักดินาได้อำนาจค่อยๆสะสมได้นะจนเต็มที่และสามารถที่จะมีพลังพอที่จะยับยั้งการเติบโตของประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยได้สืบมาจากหลังจากนั้นเนี่ยมาอีกเป็นเวลานานมากๆเลยนะเพราะงั้นสิ่งแรกในสงครามเย็นที่อเมริกันได้ไปจากประเทศไทยนะก็คือประชาธิปไตยขอบพระคุณมากครับครับก็อาจารย์นิธิได้เปิดประเด็นไว้นะครับหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวคงมาแลกเปลี่ยนนะครับถกเถียงพูดคุยกันต่อได้คือวันนี้เนี่ยจุดประสงค์ในการจัดงานก็คงไม่ใช่แค่มาพูดเปิดตัวหนังสืออย่างเดียวหรือพูดแค่ในเนื้อหาในหนังสือนะครับเราคิดว่าหนังสือของอาจารย์ณัฐพลเล่มนี้ได้เปิดให้เราเห็นประเด็นใหม่ๆเยอะเลยซึ่งน่าจะเอามาใช้ในการทำความเข้าใจนะครับความขัดแย้งทางการเมืองไทยร่วมสมัยได้ด้วยนะครับนี้ชื่องานเราก็ตั้งชื่อบอกว่าจุดกำเนิดของระบอบเผด็จการอำนาจนิยมแบบไทยจริงอยากเติมว่าแบบไทยๆนะครับคือจริงๆในสังคมไทยไม่เคยมีนะครับสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆนะครับที่มีเป็นแบรนด์ของเราเองจริงคืออำนาจนิยมเผด็จการแบบไทยๆนะครับเราก็เลยตั้งชื่อแบบนี้ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับในยุคสมัยที่อาจารย์นิธิเองก็บอกแล้วว่าคนตาสว่างแล้วจากการศึกษาประวัติศาสตร์นะครับ
จริงๆนักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่เนี่ยเขาทำลิสต์ของเขากันเองนะครับแนะนำหนังสือน่าอ่านนะครับชื่อลิสต์ว่าประวัติศาสตร์ปลดแอกนะครับของอาจารย์ณัฐพลเนี่ยอยู่กับทุกเล่มเลยนะครับก็จริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของชุดหนังสือที่ชื่อว่าสยามภาคที่สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเขาพิมพ์มาอย่างต่อเนื่องนะครับไล่มาตามไทม์ไลน์ก็คือเริ่มจากปากไก่และใบเรือของอาจารย์นิธิใช่ไหมครับทำความใจช่วงต้นรัตนโกสินทร์มาต่อด้วยรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชของอาจารย์กุลดาเกตบุญชูช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7มาต่อด้วยปฏิวัติสยามนะครับของอาจารย์นครินทร์เมฆตรัยรัตน์นะครับและในแง่ไทม์ไลน์มันก็จะมาต่อกับงานชิ้นนี้ของอาจารย์ณัฐพลนะครับขุนศึกศักดินานะครับแล้วก็เล่มสุดท้ายของผมเองครับก็และความเคลื่อนไหวก็ปรากฏนะครับมาถึง14ตุลาก็พิมพ์ออกมาแล้ว5เล่มนะครับชุดสยามภาคก็เป็นความพยายามที่จะตีความประวัติศาสตร์ไทยนะครับในมุมมองใหม่ๆแล้วก็ด้วยข้อมูลใหม่นะครับนี้วันนี้เราก็มีวิทยากร3ท่านนะครับขอแนะนำไล่เรียงไปทีละท่านนะครับที่นั่งติดกับผมนะครับอาจารย์พวงทองพระคพันธ์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาครับจริงแท้ไม่ต้องแนะนำอะไรมากนะครับคืออาจารย์พงทองเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่ศึกษาสงครามเย็นประวัติศาสตร์สงครามเย็นในสังคมไทยนะครับอย่างลึกซึ้งอาจารย์มีหนังสือเล่มนึงเรื่องการต่างประเทศไทยนะครับในยุคสงครามเย็นด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็คงมาในนะครับแล้วการศึกษาสงครามเวียดนามนะครับ6ตุลาบทบาทของสหรัฐกับพวกมวลชนฝ่ายขวากลไกความมั่นคงของรัฐนะครับวันนี้คงได้มุมมองที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับส่วนถัดไปนะครับเจ้าของหนังสือเองนะครับอาจารย์ณัฐพลใจจริงนะครับเล่มที่จริงๆแล้วเป็นเล่มเปิดตัวที่ทำให้อาจารย์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเลยก็คือหนังสือเรื่องขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อนะครับซึ่งก็นะครับยังมีวางขายอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็อ่านต่อกันนะครับอ่านขอฝันใฝ่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาขุนศึกศักดินาพญาอินทรีนะครับเพื่อนนักวิชาการบอกว่าให้อาจารย์หยุดเขียนหนังสือสักพักอย่าเพิ่งรีบเขียนต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวคนอื่นจะไม่มีงานทำนะครับส่วนท่านสุดท้ายนะครับดร.อาสาคำพาจากสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์อาสาจบปริญญาเอกนะครับประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่งานของอาจารย์เนี่ยสำคัญมากแล้วก็จริงๆมีความเชื่อมโยงนะครับคาบเกี่ยวกับงานของอาจารย์ณัฐพลเราเคยจัดงานเสวนาเปิดตัวให้อาจารย์อาสาไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับอาจารย์อาสาศึกษาเครือข่ายชนชั้นนำไทยตั้งแต่2495จนมาถึงเหตุการณ์พฤษภาธมิน2535นะครับอาจารย์เกษียรซึ่งเป็นคนมาวิจารณ์และเป็นหนึ่งในกรรมการบอกว่างานของอาจารย์อาสาเนี่ยคือสุลักษณ์ศิวลักษณ์ที่มีเชิงอัดนะครับหรือเน็ตเวิร์กมอนาคีของดันแคนแมคคาโก้ที่มีเนื้อมีหนังนะครับงานของอาจารย์700หน้าครับวิทยาคุณปริญญาเอกนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์ก็น่าจะออกมาได้ภายในปีหน้านะครับก็จะเป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่เข้าไปเสริมอยู่ในลิสต์ไอ้ประวัติศาสตร์ปลดแอกเนี่ยนะครับที่คงจะสร้างความตื่นตาตื่นใจไม่แพ้หนังสือเล่มขุนศึกศักดินาของอาจารย์ณัฐพลนะครับทีนี้อยากให้วิทยากรแต่ละท่านก็คือหลักๆก็คือพูดรอบเดียวนะครับโดยพูดสิ่งที่เตรียมมาทั้งหมดนะครับขอว่าประมาณสัก25นาทีนะครับหรือมากสุดไม่เกิน30นาทีนะครับเพราะว่าอยากจะให้หลังจากนั้นแลกเปลี่ยนสักถามพูดคุยกันมากกว่ารวมถึงคำถามจากคนที่ฟังอยู่นะครับก็ขอเริ่มจากอาจารย์อาสานะครับเสร็จแล้วก็จะมาเป็นอาจารย์พวงทองแล้วก็จบด้วยผู้เขียนเองคืออาจารย์ณัฐพลนะครับขอเชิญอาจารย์อาสาครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ประจักษ์นะครับขอบคุณสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันนะครับที่กรุณาให้โอกาสเชิญมานะครับคือถ้าจะให้พูดอันดับแรกคือผมก็คงจะรู้สึกเกรงมากนะครับเพราะว่างานนี้มันก็จะมีนักวิชาการใหญ่ๆหลายท่านมากมายนะครับ อีกอย่างนึงเนี่ยหนังสือของอาจารย์ณัฐพลเนี่ยคนพูดไปเยอะมากแล้วอะครับแล้วก็
ม้แต่อาจารย์ธงชัยก็เขียนคำนำไว้อย่างดีนะครับอาจารย์สุรักษ์เองเนี่ยอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์เองก็พูดถึงหนังสือเล่มนี้ไว้แล้วเนี่ยแล้วผมก็จะพูดถึงมันยังไงดีล่ะเนี่ยผมก็เลยคิดอยู่ว่าในฐานะคนที่ทำงานวิชาการตัวเล็กๆคนนึงนะก็เลยเอางี้แล้วกันนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าในฐานะที่เราเป็นนักเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยพอเราอ่านแล้วความรู้สึกแรกสุดเนี่ยเรารู้สึกกับมันยังไงแล้วก็ลองเอาอันนี้มาแลกเปลี่ยนแล้วกันนะครับประเด็นของผมเนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของมิติของเรื่องศักดินานะครับถ้าเกิดในประเด็นศักดินาขุนศึกศักดินาพญาอินทรีย์ผมก็จะลองเน้นในประเด็นศักดินานะครับผมรู้สึกว่างานของอาจารย์ณัฐพลนะครับมันเหมือนกับว่าเราเจอจิ๊กซอนะครับประวัติศาสตร์นะครับคือเราอ่านแล้วมันก็จะเหมือนเป็นการเติมเต็มช่องโหว่ต่างๆไปหมดนะครับที่อะไรที่มันเหมือนกับว่าเรายังไม่เคลียร์เรายังไม่รู้เนี่ยเราก็จะเห็นอะไรต่างๆมากมายนะครับผมลองลิสต์ดูตอนทำ PowerPoint นะครับก็มันมีประเด็นอะไรบ้างก็อย่างเช่นประเด็นดังนี้นะครับภาพแรกนะครับผมเห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลบางบุคคลเช่นระหว่างในหลวงรัชกาลที่9นะครับกับคนอย่างหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับคือแน่นอนนะครับว่าคุณคึกฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคอนเซอร์เวทีฟนะครับแต่ว่าแล้วก็เป็นคนโปรเจ้าด้วยแล้วก็แสดงออกว่าเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวนะครับแต่ว่าด้านนึงเนี่ยคนที่รู้จักคุณคึกฤทธิ์ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าแกค่อนข้างที่จะถือตัวว่าตัวเองเนี่ยเก่งแล้วก็ดีกว่าคนอื่นนะครับถ้าเกิดเราอ่านงานอาจารย์สุรักษ์เนี่ยเราก็จะรู้ว่าคุณคึกฤทธิ์มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ชอบ abuse คนอื่นเต็มไปหมดนะครับแม้แต่ตัวของในหลวงรัชกาลที่9เองเนี่ยคุณคึกฤทธิ์ก็ abuse ทั้งในทางลับแล้วก็ในที่แจ้งนะครับคือบางครั้งเนี่ยก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเขียนลงไปตรงๆเลยวิพากษ์วิจารณ์ตรงๆเลยในสยามรัฐนะบางทีก็เป็นการเขียนแบบตีวัวกระทบคลาดนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนี้ผมคิดว่ามันคงไม่ใช่แค่เรื่องของอุปนิสัยนะครับหรือว่าเป็นความซีเนียร์ที่ทำให้คุณคึกฤทธิ์เขากล้าวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์นะครับแต่พอผมมาอ่านในเล่มนี้ผมก็เลยรู้เพราะว่าในช่วงทศวรรษ90เนี่ยคุณคึกฤทธิ์เนี่ยเขาคือรอยัลลิสต์ที่โปรมาทางสายของบริพัตรใช่ไหมครับคือจากการอ่านหนังสือเล่มนี้เลยพบว่าPolitical Project ของควงอภัยวงศ์แล้วก็สองพี่น้องตระกูลปราโมชเนี่ยก็คือการชูพระองค์เจ้าจุมพลพงศ์บริพัตรขึ้นมาเป็นคิงนะครับเพื่อขัดง้างกับจอมพลปอในช่วงทศวรรษ2490นะครับพระองค์เจ้าจุมพลพงศ์บริพัตรนะครับคือตัวท่านเนี่ยไม่มีลูกนะครับแต่ก็มีน้องชายต่างแม่นะครับชื่อว่าพระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์นะครับแล้วก็สุขุมาภินันท์เนี่ยก็มีลูกชายก็คือคุณชายหมูนะครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับผมรู้สึกว่าความรู้สึกฝังอกฝังใจที่มีอยู่ในราชสกุลบริพัตรอยู่ลึกๆเนี่ยในเรื่องเนี้ยในเรื่องที่ว่าพวกเขาเนี่ยเคยเป็นแคนดิเดตนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในรุ่นที่ผ่านเหตุการณ์ในช่วงทศวรรษ2490มานะครับเรื่องเล่าหนึ่งเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในราชสกุลบริพัตรซึ่งเป็นที่พับบิกนะครับเผยแพร่อยู่ในอัตชีวประวัติของหม่อมดุษฎีบริพัตรนะครับซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณชายหมูเนี่ยก็คือคำกล่าวที่ว่าตัวคุณชายหมูเนี่ยเวลาตกฟากคลาดไปนิดเดียวนะครับมิฉะนั้นก็จะอยู่ในตำแหน่งเจ้านายสูงสุดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็จะมีเรื่องเล่าในทำนองนี้อยู่นะครับอะไรอีกที่เป็นการเติมจิ๊กซอประวัติศาสตร์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับพออ่านหนังสือเนี้ยผมฉุกใจแล้วก็เห็นสายสัมพันธ์ของรอยัลลิสต์อย่างเสนีปราโมชกับบิ๊กในทหารเรืออย่างเช่นพลเรือเอกสงัดชลออยู่นะครับคือคุณสงัดเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ปรากฏตัวอยู่ในหนังสือของอาจารย์ณัฐพลนะครับสงัดชลออยู่แต่ว่าคนที่ตามอ่านประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยก็จะรู้ว่าคุณสงัดเนี่ยเขาก็คือหัวหน้าของคณะปฏิรูปการปกครองหลัง6ตุลาใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราลองลงลึกไปในรายละเอียดอีกจากหนังสืออย่างเช่นชีวลิขิตของเสนีปราโมชเนี่ยซึ่งมันเป็นอัตชีวประวัติของเสนีเนี่ยเราก็จะพบว่าโดยลึกๆแล้วเนี่ยตอนรัฐประหาร6ตุลาเนี่ยนะครับคุณสงัดเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้อาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียร
มาเป็นนายกรัฐมนตรีตามคำแนะนำของวังนะครับแต่คนที่เขาอยากได้เนี่ยจริงๆคือเสนีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีความรู้จักคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนานมาก่อนนะครับเสนีเล่าไว้ในชีวลิขิตนะครับว่าประมาณว่าตนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่มีความสืบสายสัมพันธ์อันดีมานานกับคุณสงัดเพราะว่าคุณสงัดเป็นนายทหารเรือที่มีความสัมพันธ์อันดีกับพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่สมัยรัฐบาลควงอภัยวงศ์นะครับแล้วถ้าเกิดเราลองมาดูประวัติของคุณสงัดนะครับตอนกบฏแมนฮัตตันเนี่ย2494เนี่ยตอนนั้นคุณสงัดเป็นนาวาตรีนะครับเราจะพบว่าสงัดเนี่ยคือฝ่ายที่ยิงปืนใหญ่ต่อสู้รัฐบาลในเวลานั้นนะครับหลังกบฏแมนฮัตตันเนี่ยก็ถูกสั่งขัง อยู่ถึง90วันอันนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสายสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มรอยัลลิสต์กับพรรคประชาธิปัตย์กับทหารเรือเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ทศวรรษ2490นะครับมันยิงยาวแล้วก็ฟังก์ชันมาจนถึงกระทั่งอย่างน้อยหลัง14ตุลาเลยทีเดียวนะครับหรือว่าอย่างสไลด์นี้นะครับอาจารย์ณัฐพลชี้ให้เห็นว่าช่วงปลายทศวรรษ90เนี่ยกลุ่มราชคูเป็นหัวหอกสำคัญในการเปิดความสัมพันธ์กับจีนใช่ไหมครับซึ่งมันบทบาทนี้มันทำให้อเมริกาไม่โอเคกับขุนศึกกลุ่มราชคูแล้วก็หันไปจับมือกับสลิดอย่างเต็มตัวนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยบทบาทนี้ของราชคูที่เคยปูทางเอาไว้เนี่ยในช่วงท้ายของรัฐบาลจอมพลป.ก่อนที่จอมพลป.จะถูกทำรัฐประหารเนี่ยผมกับคิดว่ามันเป็นมรรคเป็นผลเมื่อไทยจำเป็นที่จะต้อง เปิดความสัมพันธ์กับจีนแดงในปี2518ในสมัยรัฐบาลคึกฤทธิ์นะครับและผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนจริงก็คือแกนนำกลุ่มราชคูรุ่นถัดมานั่นเองก็คือคุณชาติชายชุนทวันนะครับที่ลูกศรชี้นะครับซึ่งเป็นลูกชายของจอมพลผินนะครับก็เรียกว่าเป็นการสืบทอดภารกิจทางประวัติศาสตร์ที่กลุ่มราชคูเคยคุยทางเอาไว้เงี้ยนะครับทีนี้งานของอาจารย์ณัฐพลนะครับบางเหตุการณ์เช่นการเสด็จอีสาน2498เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกอธิบายใหม่จากการใช้หลักฐานเอกสารหอจดหมายเหตุอเมริกันนะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าอเมริกาเนี่ยเห็นชอบในการขับเคลื่อนนโยบายชูสถาบันกษัตริย์ให้เป็นกิมมิกในการต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับคือประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับการเสด็จอีสานใน2498เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเราเคยอ่านงานเช่นงานของอาจารย์ณทักนะครับการเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์เผด็จการเนี่ยอาจารย์ทักอธิบายว่าการเสด็จอีสานตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่9เป็นที่ป๊อปปูล่ามากนะครับจนกระทั่งจอมพลป.เนี่ยมีความกังวลใจนะครับแล้วก็ทำให้ในหลวงเนี่ยไม่ได้เสด็จภาคอื่นๆอีกเลยเนี่ยเป็นต้นนะครับทีนี้หลายปีต่อมานะครับก็จะมีความพยายามอธิบายเหตุการณ์เนี่ยจากหลักฐานใหม่ๆนะครับเช่นวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ปราการกลิ่นฟุ้งจากตอนนี้แกอยู่รามคำแหงนะครับวิทยานิพนธ์เนี่ยปราการชี้เห็นว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยจอมพลป.ก็อาจจะไม่ได้กีดกันหรือว่ารู้สึกวิตกหรือว่าร.9เนี่ยจะเป็นที่นิยมของประชาชนมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วคนที่สนับสนุนให้เกิดการเสด็จครั้งนี้อย่างจริงๆจังๆเนี่ยก็คือตัวจอมพลป.เองเพราะว่าตอนนั้นแกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะครับและเหตุที่จอมพลป.เนี่ยค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยปราการเขาชี้เห็นว่ามันเกิดขึ้นจากความพยายามทำรัฐประหารของเผ่าในปี2498นั่นเองนะครับทำให้จอมพลป.เนี่ยจำเป็นจะต้องหันไปผูกมิตรจับมือกับราชสำนักนะครับเพื่อดึงราชสำนักให้มันเป็นพวกเดียวกับตนนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเป็นจากประเด็นเนี้ยเราอาจจะเคยรับรู้มาทีนี้พอเราอ่านงานอาจารย์ณัฐพลเราก็จะเห็นว่ามันมีมากกว่านั้นก็คือปัจจัยอเมริกาแผน PSBD 23นะครับคืออย่างในกรณีของงานของปราการเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่ามันมีข้อวิเคราะห์ที่น่าสนใจในแง่ของอีลิท politics นะครับแต่ว่าข้อวิเคราะห์แบบในเชิงอีลิท politics เนี่ยเราเห็นเยอะแยะไปหมดในงานของอาจารย์ณัฐพลนะครับแล้วก็มันเป็นความขัดแย้งของอีลิทในแง่ของการควายกันไปควายกันมาเยอะแยะมากมายนะครับผมคิดว่าอันนี้มันคือความรู้ใหม่ที่ทำให้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วงทศวรรษ90เนี่ยมันดูมีสีสันขึ้นมากนะครับ
อะไรบ้างที่เป็นความขัดแย้งที่ผมลองลิสต์มาแบบคร่าวๆจากการอ่านเร็วๆนะครับมันก็มี Loyalist บวกปอสู้กับ PD นะครับปอบวก PD สู้กับ Loyalist นะครับ PD บวก Loyalist สู้กับปอนะครับ PD บวก Loyalist บวกกาดสู้กับปอนะครับ PD บวก Loyalist บวกกาดบวกกองทัพเรือสู้กับปอนะครับปอบวกเผ่าบวกเตียงสู้กับ Loyalist นะครับมันเยอะมากในช่วงระยะเวลาอันสั้นๆในช่วงระยะเวลาประมาณ10ปีแล้วว่ามันซับซ้อนนะครับคืออ่านแล้วมันทำให้เราเห็นตัวละครแล้วก็ความพลวัตทางประวัติศาสตร์ที่มากกว่าสมมติเราอาจจะรับรู้เรื่องนี้จากงานของอาจารย์ทักหรือว่างานของอาจารย์สุทาชัยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคือมันขยายพรมแดนความรู้ในเรื่องอีลีทโพลิติกนะครับหรือว่ากรณีกระหมวดแมนฮัตตันเนี่ยนะครับคือเราจะเห็นว่ามันมีความซับซ้อนมากเมื่อมีการใช้เอกสารหลักฐานใหม่ๆนะครับคือใครจะรู้ว่าในเหตุการณ์นี้ผู้วางแผนเนี่ยเขาทำวางแผนซ้อนกันไว้ถึง2ชั้นนะครับก็คือกาดเป็นคนจับตัวปอใช่ไหมครับถ้าหากทำสำเร็จแล้วปีดีจะเป็นคนทำรัฐประหารซ้อนนะครับแล้วถ้าเกิดปีดีทำรัฐประหารซ้อนสำเร็จก็จะถูกกลุ่มรอยัลลิสต์ทำรัฐประหารซ้อนอีกทีนึงคือเรื่องแบบนี้ถ้าเราไม่ได้อ่านหลักฐานใหม่ๆจากหลักฐานของสถานทูตอเมริกาเลยพวกนี้เราก็จะไม่พบความขัดแย้งที่มันเชิงซ้อนมากขนาดนี้มันคิดว่าเราอ่านข้อมูลเราเนี่ยมันสนุกมากนะครับทีนี้ข้อมูลที่ผมคิดว่ามันใหม่สดที่สุดเนี่ยนะครับในงานของอาจารย์ณัฐพลเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประเด็นบทบาทของราชสำนักในการหยิบชูหรือว่าเลือกสถาบันกษัตริย์เนี่ยให้ขึ้นมาเป็นกิมมิกในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ซึ่งผมเห็นด้วยกับประเด็นนี้อย่างมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นว่ามันเด่นมากอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมเห็นว่ามันค่อนข้างโดดเด่นมากอีกเรื่องนึงก็คือภาพแฟคชั่นหรือว่ากลุ่มก้อนตัวแสดงต่างๆที่มันอยู่ภายในราชสำนักกันเองนะอย่างที่อาจารย์นิธิพูดไปสักครู่เนี่ยนะครับคือในหมู่ลอยอลิสเองเนี่ยเขาขัดแย้งกันมากแล้วก็เป็นอิสระเชิงสัมพัทธ์ระหว่างกันนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามี political project ในการที่จะชูใครบางคนขึ้นมาเป็นคิงที่ต่างกันนะครับคือข้อมูลเหล่านี้ที่อาจารย์ณัฐพลนำเสนอเนี่ยมันใหม่ขนาดไหนนะครับก็ถือว่าใหม่ขนาดที่ว่าอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์เองเนี่ยซึ่งเป็นคนที่รู้เรื่องเจ้าเรื่องนายดีที่สุดคนนึงเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยแกบอกว่าแกก็ไม่รู้มาก่อนเรื่องแบบนี้นะครับเช่นแกไม่รู้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีแล้วว่าและราชสกุลสวัสดิวัฒน์เนี่ยต้องการจะหนุนพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ขึ้นมาเป็นคิงนะครับหรือว่าข้อมูลที่ว่าปวงไพวงกับ2พี่น้องตระกูลปราโมชเนี่ยมีแผนที่จะดันพระองค์เจ้าจุมพลวงศ์ให้ขึ้นมาแทนเนี่ยคือจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ผมคิดต่อไปว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยความฝันนั้นสูงสุดของกลุ่มรอยัลลิสต์ในช่วงหลังรัฐประหาร2490เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เจ้านายราชสกุลมหิดลนะครับข้อเท็จจริงนี้มันสะท้อนอะไรมันก็คือสะท้อนเห็นว่าราชสกุลมหิดลตอนนั้นก็ไม่ได้ซีเคียวหรือว่าไม่ได้อยู่ในสถานะที่ปลอดภัยอะไรเลยนะครับส่วนลูกศรที่สีน้ำเงินที่เป็นตัวเชื่อม3กลุ่มนี้มันก็คืออะไรมันคือสะท้อนให้เห็นว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยแฟคชั่นต่างๆเหล่านี้มันมีความยืดหยุ่นได้นะครับนะฮะตัวแสดงบางตัวนะครับเช่นพญาศรีวิสารวาจานะครับเจ้าพญาศรีธรรมาธิเบศหรือว่าพระองค์เจ้าวัฒนชัยเนี่ยช่วงหนึ่งเนี่ยพวกเขาคือนักการเมืองรอยัลลิสต์นะครับแบบเดียวกับควงแบบเดียวกับเสนีนะครับแต่พอปี2495เนี่ย3คนเนี้ยได้รับโปรดเกล้าให้เข้ามาเป็นองคมนตรีนัยยะหนึ่งเนี่ยก็คือพวกเขาถอยห่างออกจากความเป็นนักการเมืองรอยัลลิสต์แล้วก็มาแนบแน่นกับราชสำนักมากขึ้นนะครับทีนี้แฟคชั่นต่างๆในราชสำนักเนี่ยเชื้อพระวงศ์แล้วก็กลุ่มรอยัลลิสต์เนี่ยมันเริ่มคลี่คลายสลายตัวไปตอนไหนนะครับผมคิดว่ารัฐประหาร2494นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นก่อนที่รัชกาลที่9จะเสด็จกลับมาเมืองไทยแค่2วันเนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับคือเราจะพบว่ารัฐประหารวันที่29พฤศจิกายน2494เนี่ยมันทำใ
ทุกฝ่ายที่เป็นรอยัลลิสต์ในซีกเนี้ยส่วนเซหมดเลยนะครับคือเพราะงั้นเนี่ยบรรดาเหล่ารอยัลลิสต์ทั้งหมดเนี่ยจึงจำเป็นต้องอาจจะใช้คำว่ารู้รักสามัคคีกันนะครับคือเมื่อพื้นที่ทางการเมืองในรัฐสภาของคนเหล่านี้จำกัดหายไปเราพบว่าพวกเขาบางคนเนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีเช่นพญาศรีวิสันวาจาพระองค์เจ้าวัฒนาชัยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าในช่วงประมาณ 3-4 ปีแรกที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จนิวัตพระนครเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยพระราชกิจยังมีไม่ค่อยมากนะครับช่วงนั้นเนี่ยชีวิตในราชสำนักเนี่ยจึงมีภาพของความบันเทิงอยู่ค่อนข้างมากงานลื่นเริงประเภทดนตรีลีลาเนี่ยจะมีการจัดขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วก็พื้นที่เหล่านี้จะเป็นพื้นที่รวมตัวของบรรดาเหล่ายอร์ยอริสนะครับการจัดงานก็จะจัดกันที่พระที่นั่งอัมพรสถานนะครับมันมีข้อมูลที่ระบุว่าบุคคลอย่างคุณควงไพวงศ์เนี่ยถูกเชิญให้มาเข้าร่วมอยู่เป็นประจำนะในงานประเภทนี้นะครับจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโฆษกของงานนะครับคือคุณควงเนี่ยแกเป็นคนตลกนะครับโวหารดีแล้วก็ชอบสร้างความขบขันให้กับให้ทอดพระเนตรนะครับแกได้รับสมญานามตลกหลวงนะครับแต่ว่าแน่นอนแกไม่ได้ตลกอย่างเดียวนะครับในงานของอาจารย์ณัฐพลเนี่ยก็ระบุว่าคุณควงเนี่ยได้บอกกับเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกาว่าในหลวงเนี่ยทรงขอให้เขามาเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเมืองนะครับหรือว่าอย่างกรณีของเสนีปาโมดเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่นักกฎหมายหรือว่านักการทูตอย่างเดียวเขาเป็นนักดนตรีด้วยนะครับบทบาทของความเป็นนักดนตรีเนี่ยคุณเสนีเล่นได้ทั้งไวโอลินเล่นได้ทั้งเปียโนนะครับก็เหมือนกับว่ามันทำให้เขาเนี่ยเข้ากับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ง่ายในฐานะการเป็นนักดนตรีนะครับคุณเสนีเขาเป็นนักดนตรีของวงไลคลามนะครับซึ่งเป็นวงต้นกำเนิดของอสพระราชวังดุสิตนะครับหรือคุณเสนีเขาก็เคยพูดเอาไว้นะครับว่าช่วงที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จอีสานปี2498เนี่ยตัวเขาเองเนี่ย เป็นมหาดเล็กเฝ้าวังอยู่นะครับคือคุณลองคิดดูว่าคนที่เป็นนักการเมืองฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยมีความใกล้ชิดเข้านอกออกในกับวังได้ใกล้ชิดขนาดนั้นนะครับหรือว่าบุคคลอย่างพญาศรีวิสันวาจานะครับก็ตอนนั้นเป็นองคมนตรีละนะครับพญาศรีวิสานเนี่ยถ้าเราไปอ่านบางข้อมูลจะเห็นว่าเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่พวกนักกฎหมายอย่างเดียวเขาเป็นนักเต้นลีลาที่เก่งมากนะครับในการเต้นลีลาในการมีงานเลื่อนเรือแบบนี้พญาศรีวิสันวาจาเนี่ยจะเป็นคนเต้นเปิดฟอร์นะครับแล้วก็เต้นคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับในขณะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านจะเล่นดนตรีอย่างนี้เป็นต้นนะครับประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้ผมเอามาจากไหนมันก็จะมีข้อมูลอยู่มากมายนะครับเราอ่านได้จากทั้งชีวลิขิตนะครับข้อเขียนของกลุ่มคนที่มีความใกล้ชิดกับราชสำนักนะครับเช่นหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาปกมนตรีนะครับมีเขียนบันทึกเอาไว้พวกนี้ข้อมูลเหล่านี้มันอ่านสนุกมากถ้าเกิดเราลองไปอ่านเราจะเห็นความใกล้ชิดการมารวมตัวกันของกลุ่มรอยัลลิสต์นะครับหรือแม้แต่ข้อเขียนของตำรวจวังเก่าเนี่ยนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะพูดเนี่ยอันนี้ก็ใช้เวลาไม่มากนะครับก็คือผมอยากดูว่าพันธมิตรไตรภาคีที่อาจารย์ณัฐพลเป็นบทสรุปของอาจารย์ณัฐพลเนี่ยมันมาสู่การก่อตัวของพระราชอำนาจนำยังไงนะครับคืออาจารย์ณัฐพลเนี่ยคือในบทสรุปของอาจารย์ณัฐพลเนี่ยอาจารย์ณัฐพลให้ความสำคัญกับการก่อตัวของพันธมิตรระหว่างสถาบันกษัตริย์กองทัพแล้วก็อเมริกาใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์ณัฐพลให้ความสำคัญกับอเมริกาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ชี้เห็นว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าจุดเริ่มต้นของอุดมการเชิดชูสถาบันกษัตริย์ในสังคมไทยแบบที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเงื่อนไขของอเมริกาด้วยซ้ำนะครับทีนี้ซึ่งผมคิดว่าคำอธิบายเนี่ยมันทลายการรับรู้ความเข้าใจเราหลายอย่างทีเดียวทีนี้ผมก็อยากจะเพิ่มเติมลงไปนิดนึงนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นเชิงอัดขยายความก็ได้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยในหมู่ของพวกเจ้าหรือว่ากลุ่มของรอยัลลิสต์เองเนี่ยผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพวกเขาลึกๆแล้วเนี่ยพวกเขามีความพยายามที่จะแสวงหา
ทางรอดในการที่จะอยู่ร่วมกับระบอบใหม่หลัง2475นะครับประเด็นเนี้ยผมยืมมาจากอาจารย์เกษียรนะครับคืออาจารย์เกษียรเคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าในขณะที่สถาบันกษัตริย์ในสมัยร.7กับร.8เนี่ยยังไม่ค้นพบสูตรหรือหลักการที่จะอยู่ร่วมกับระบอบใหม่ได้อย่างไรในสภาวะของการสูญเสียอำนาจนะครับแต่ว่าคำตอบนี้มาค้นพบในสมัยของรัชกาลที่9สิ่งนั้นก็คือพระราชอำนาจนำนะครับทีนี้ผมลองปรับข้อเสนอของอาจารย์เกษียรนิดนึงก็คือผมให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าราชประชาสมาสัยนะครับซึ่งมันเป็นอุดมการปฏิบัติการที่มันนำไปสู่พระราชอำนาจนำคือมองว่าราชประชาสมาสัยเนี่ยคือเหตุส่วนพระราชอำนาจนำเนี่ยคือผลนะครับคำว่าราชประชาสมาสัยเนี่ยมันปรากฏขึ้นครั้งแรกก็คือปลายทศวรรษ2490นั่นเองนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเคยพูดถึงคำนี้โดยแปลความหมายเอาไว้เลยว่าหมายถึงพระมหากษัตริย์กับประชาชนพึ่งพาอาศัยกันนะครับสังเกตได้ว่าคำว่าสมะเนี่ยสมาสัยเนี่ยคำว่าสมะเนี่ยมันหมายถึงเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองก้อนเนี่ยพระมหากษัตริย์กับประชาชนเนี่ยเท่าเทียมกันแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันด้วยผมคิดว่าอุดมการณ์ราชประชาสมาสัยที่มันเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ2490เนี่ยมันคือแมสโพลิติกของสถาบันกษัตริย์ในช่วงซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้เราจะเห็นว่าทุกกลุ่มการเมืองในยุคนั้นเนี่ยเล่นการเมืองแบบแมสโพลิติกหมดไม่ว่าจะเป็นจอมพลป.ไม่ว่าจะเป็นเผ่าสยานนท์หรือว่าสฤษดิ์ใช่ไหมฮะทีนี้แนวคิดเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรมันก็อาจจะย้อนไปได้ไกลถึงยุคของผมลองตั้งข้อสังเกตคร่าวๆนะครับไม่อาจไปไกลถึงยุคกรมพญาดำรงนะครับคือในงานวิจัยของอาจารย์สายชนสัตยานุรักษ์นะครับชี้เห็นว่ามโนทัศน์พระปิยมหาราชเนี่ยพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นโดยกรมพญาดำรงบนคำอธิบายที่ว่ารัชกาลที่5เนี่ยทรงเป็นกษัตริย์ของประชาชนเพื่อประชาชนแม้ว่าจะไม่ได้มาจากประชาชนก็ตามนะฮะจะเห็นได้ว่าคำอธิบายแบบนี้มันคือการเมืองวัฒนธรรมของชนชั้นนำไทยในการบิดปรับแนวคิดแบบตะวันตกเพื่อมาเซิร์ฟระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นหนึ่งในต้นทางของราชประชาสมาสัยนะครับหรือว่าพระองค์เจ้าธานีนิวัฒน์นะครับซึ่งเป็นประธานองคมนตรีในช่วงต้นรัชกาลเนี่ยท่านก็เป็นผู้เขียนThe Osiamist Conception of the Monarchy นะครับซึ่งมันก็คือพิมพ์เขียวของทฤษฎีว่าด้วยพระมหากษัตริย์ในระบบการเมืองช่วงหลัง2475นะครับที่เหล่า Loyalist ปรารถนาที่จะได้เห็นนะครับผมคิดว่าทุกคนในห้องนี้อาจจะเคยเห็นภาพการเสด็จสำเพ็งของในหลวงรัชกาลที่8นะครับกับพระอนุชาตอนนั้นนะครับผมคิดว่าอันนี้มันเป็นโปรเจกต์ของพระองค์เจ้าธานีนะครับหม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิกุลที่ผมแสดงเนี่ยเป็นใครนะครับทุกคนในห้องเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับน่าจะเคยได้ยินพระราชนิพนธ์เรื่องเมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมครับเคยได้ยินไหมครับที่มันมีแก่นกลางใจกลางอยู่ที่ว่ามีใครคนนึงมาร้องทักในหลวงว่าในหลวงจะทรงทิ้งประชาชนนะแล้วก็ในหลวงก็คิดในใจว่าอยากจะตอบไว้ว่าถ้าประชาชนไม่ละทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งได้ยังไงนะครับคือผมคิดว่าหม่อมราชวงศ์สุวรรณชาติสวัสดิกุลเนี่ยคือผู้ที่มีส่วนสำคัญในการทำให้บทพระราชนิพนธ์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษรภาษาไทยให้กับในหลวงอยู่ที่โลซานนะครับแล้วก็เป็นเจ้านายที่มีความเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดทำให้สถาบันกษัตริย์มีความใกล้ชิดกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นต้นหรือว่าบุคคลอย่างคึกฤทธิ์นะครับแน่นอนว่าคึกฤทธิ์ผลิตงานอย่าง4แผ่นดินในช่วงทศวรรษ90เหมือนกันนะครับและ4แผ่นดินเนี่ยมันก็คือการผลิตซ้ำมโนทัศน์พระปิยมหาราชนะครับครึ่งหนึ่งของ4แผ่นดินเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งมันคือแผ่นดินของร.5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราชประชาสมาสัยเนี่ยที่มันมีความหมายถึงความใกล้ชิดระหว่างสถาบันกษัตริย์กับประชาชนเนี่ยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยร่วมมือกันพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยมันก็คือผลงานรวมหมู่ของปัญญาชนอนุรักษ์นิยมมากมายตั้งแต่สมัยรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชจนถึงทศวรรษ90นะครับนะฮะอันนี้ก็คือพระองค์เจ้าธานีอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ
นะครับเมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นบทบาทของหม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิกุลจะมากจะน้อยเนี่ยจะต้องเกิดจากบทบาทของบุคคลคนนี้นะครับคือกฤษเองเนี่ยก็เป็นคนที่เขียนงานประเภทเหล่านี้มากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเขียนที่คือกฤษเขาเขียนไว้ในสยามรัฐนะครับว่าเขาไปรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อุบลแล้วก็ข้อเขียนในเชิงความซาบซึ้งแบบนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าพระมหากษัตริย์กับประชาชนเนี่ยมีความใกล้ชิดแล้วก็รักใคร่กันอันนี้มันคืออุดมการณ์แบบพระราชากับประชาชนพึ่งพาอาศัยกันนะครับมันเป็นแมสโพลิติกที่เป็นทางรอดของสถาบันกษัตริย์ในการที่จะอยู่กับระบอบใหม่เนี่ยผมคิดว่าบรรดาลอยอลิสต์ทั้งหลายเนี่ยในช่วงทศวรรษ90เนี่ยเขาคิดค้นแล้วก็ค้นพบวิธีการนี้เขาคิดคนแล้วก็คนพบแล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยนะครับจนกระทั่งเกิดสิ่งที่อาจารย์ณัฐพลใช้คำว่าโอกาสใหม่นะครับโอกาสใหม่นั่นก็คืออิทธิพลจากอเมริกาในการหนุนแมสโพลิติกของสถาบันกษัตริย์ในเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะครับมันก็นำมาสู่การลงไปสู่ประชาชนผ่านการเสด็จต่างจังหวัดในปี2498นะครับและพอรัฐประหาร2500เนี่ยเราจะพบว่าอุดมการปฏิบัติการแบบราชประชาสมาสัยเนี่ยมันก็ยิ่งขับเคลื่อนด้วยฉลุยนะครับและดังที่ผมกล่าวไปในเบื้องต้นเนี่ยสิ่งนี้ราชประชาสมาสัยมันคือที่มาของพระราชอำนาจนำนะครับขอบคุณครับเท่านี้ครับสวัสดีท่านผู้ร่วมการสัมมนาทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ในห้องแล้วก็อยู่รับชมไลฟ์ทางบ้านนะคะอันนี้ก็ดิฉันก็ดำเนินรอยตามอาจารย์นิธิแล้วก็อาจารย์อาสานะคะคือจะไม่ทำหน้าที่สรุปประเด็นสำคัญของหนังสือเพราะว่าถือว่าทุกท่านเนี่ยเชื่อว่ามีหนังสือในมือละแล้วก็คงบางท่านก็คงอ่านมาแล้วแล้วบางท่านคงจะกลับไปอ่านนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาพูดถึงว่าอ่านแล้วเนี่ยเห็นประเด็นอะไรบ้างที่จะทำให้เราคิดต่อไปได้บ้างนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือก็จะไม่พูดหรอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้ส่งผลต่อองค์ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองไทย2475อย่างไรเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คืออาจารย์ธงชัยก็ได้พูดไว้แล้วในส่วนของบทนำของหนังสือนะคะแต่ว่าฉันก็จะมาดูว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับท่านในที่นี้เราไปคิดต่อนะคะคือฉันยังมีทั้งหมด4ประเด็นใหญ่นะคะแต่ว่าประเด็นแรกเนี่ยจะมี3ประเด็นย่อยด้วยกันประเด็นแรกเนี่ยนะคะก็คือบทบาทและอิทธิพลของสหรัฐต่อการเมืองไทยนับตั้งแต่การรัฐประหาร2490เป็นต้นมานะคะในหัวข้อนี้เนี่ยประเด็นแรกเนี่ยนะคะดิฉันอยากจะให้ดูวิธีการศึกษาของอาจารย์ณัฐพลว่างานชิ้นนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับปัจจัยภายนอกอย่างมากซึ่งก็คือจุดมุ่งหมายและยุทธศาสตร์ของสหรัฐในสงครามเย็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็อธิบายว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนของยุทธศาสตร์ของสหรัฐแต่ว่าในขณะที่อาจารย์ณัฐพลเนี่ยนะคะดูเหมือนจะชูประเด็นปัจจัยภายนอกมากแต่อาจารย์ก็ไม่ได้ละทิ้งปัจจัยภายในนะคะและให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยนะคะนั่นก็คือความขัดแย้งและความปรารถนาของกลุ่มการเมืองภายในของไทยนะคะแล้วก็ชี้เห็นถึงว่าความขัดแย้งและความต้องการของกลุ่มต่างๆเหล่านี้นี่เองที่เป็นตัวเปิดประตูรับความช่วยเหลือและการแทรกแซงของสหรัฐในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงว่ายิ่งขัดแย้งมากก็ยิ่งเปิดประตูให้สหรัฐสามารถเข้ามาแทรกแซงมีอิทธิพลได้มากยิ่งขึ้นยังคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นไดนามิกส์ที่อาจารย์ณัฐพลชี้ให้เห็นในช่วงแรกเลยเนี่ยนะคะ2490ใหม่เนี่ยนี่ฉันคิดว่าสหรัฐเองเนี่ยยังมีลักษณะที่ค่อยๆเข้ามายังไม่แน่ใจว่าจะสนับสนุนใครดีอย่างไรนะคะเสนอว่าจะให้ความช่วยเหลือนะคะแต่ก็ไม่มากนะคะแต่ว่าถ้าอ่านจนถึงช่วงท้ายจนถึง2500เนี่ยกลายเป็น the kingmaker ของการเมืองไทยไปแล้วซึ่งอันนี้เกิดจากปัจจัยภายในของการเมืองไทยของความขัดแย้งต่างๆนะคะอาจารย์นิธิได้พูดประเด็นนี้ไว้มากพอสมควรนะคะในช่วงที่อาจารย์เสนอเนี่ยนะคะที่เห็นว่ายิ่งคุณขัดแย้งมากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะให้อิทธิพลภายนอกเข้ามาแทรกแซงและผลักดันผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังเห็นด้วยว่าถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะยกเว้นเวียดนามใต้ซึ่งต้องถือว่าสหรัฐเองเนี่ยเข้าไปสร้างประเทศให้ใหม่เลยจริงๆสหรัฐเองก็เข้ามันมีหนังสือเล่มนึง
ของ Muscat หรือในเนี่ยค่ะใช้คำว่ามันแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะคะโรเบิร์ต J. Muscat นะคะพูดถึงช่วงสงครามเย็นนี่แหละค่ะและใช้คำว่าเป็นช่วงของการสร้างชาติของไทย The Nation Building บทบาทสำคัญที่สุดที่หนังสือเล่มนี้ให้ก็คือสหรัฐอเมริกาพูดง่ายคือการสร้างชาติของไทยทั้งเศรษฐกิจการเมืองนะคะการจัดตั้งสถาบันต่างๆการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะคะการสร้างมหาวิทยาลัยการทำสงครามพัฒนากองทัพกรมตำรวจทั้งหลายแหล่นะคะนี่คือว่าในแง่นี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ที่สหรัฐใช้กับไทยเนี่ยไม่ต่างกับเวียดนามใต้เลยนะคะเวียดนามใต้เป็นอยู่ในภาวะที่มันเละมากๆเพราะมันอยู่ในภาวะในช่วงสงครามเวียดนามนะคะแม้กระทั่งในช่วงฟิลิปปินส์เองนะคะระบบมาร์กอสก็ไม่ได้อ่อนให้กับสหรัฐอเมริกามากเท่ากับชนชั้นนำไทยในช่วงทศวรรษ2490นะคะนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยอ่านแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเห็นไดนามิกส์พลวัตของการเป็นพันธมิตรระหว่างกลุ่มต่างๆที่ไม่แข็งทื่อตายตัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐซึ่งยึดเป้าหมายของตัวเองเนี่ยอย่างมั่นคงพร้อมจะเปลี่ยนย้ายความสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆได้ตราบเท่าที่สหรัฐมองว่ากลุ่มนั้นเนี่ยสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายของตัวเองได้แม้ว่ากลุ่มเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นปฏิปักษ์กับระบอบเชฟไตก็ตามแต่ในขณะที่เราเห็นการย้ายข้างตลอดเวลานะคะที่อาจารย์อาสาคำพาเนี่ยได้แสดงให้เห็นนะคะมันจะมีการย้ายข้างย้ายขั้วตลอดเวลานะคะและในบรรยากาศย้ายข้างย้ายขั้วบ่อยครั้งทีเดียวมันไปละเลยจุดมุ่งหมายจุดประสงค์หลักของแต่ละกลุ่มเองด้วยนะคะรวมถึงกลุ่มที่เติบโตมาจากการปฏิวัติ2475เองนะคะแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยกับตรงข้ามนี่คิดว่าเขามีเป้าหมายชัดเจนว่าเขาจะเอาอะไรแล้วไม่เคยเฉยเฉยออกจากจุดมุ่งหมายของตัวเองนะคะถ้าจะมีก็คือไม่ยอมเฉยเฉยออกจากจุดหมายตัวเองรวมถึงการยอมแลกประชาธิปไตยซึ่งเป็นธงสำคัญของสหรัฐอเมริกาที่ใช้ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ทั่วโลกในสงครามเย็นนะคะแต่ทางปฏิบัติก็คือสหรัฐไม่ลังเลที่สนับสนุนรัฐบาลเผด็จการหรืออำนาจนิยมไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหรือทหารตราบเท่าที่รัฐบาลเหล่านั้นยินดีที่จะเป็นพันธมิตรที่ซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะแล้วก็ยึดยินดีที่จะร่วมต่อต้านคอมมิวนิสต์กับตัวเองนะคะหนังสือของอาจารย์เทพพลเนี่ยคิดว่าเป็นช่วงที่เป็นหนังสือที่ชี้เห็นนะคะช่วงเวลาสำคัญนะคะ critical periodของความขัดแย้งการเมืองภายในของไทยที่เปิดโอกาสสหรัฐเข้ามีอำนาจในการเมืองที่จะต่อเนื่องไปจนถึงยุค2500หรือหลังรัฐประหารของสฤษดิ์จนถึง14ตุลา2516จนทำให้สังคมไทยเนี่ยอยู่ในสภาพที่อาจารย์เบนเรียกว่าเดอะอเมริกันเอร่านะคะจนทำให้การขึ้นมาของระบบไตรภาคีแห่งอำนาจนะคะเป็นกลุ่มที่ครอบงำการเมืองไทยหลังจากนั้นเป็นต้นมานะคะประเด็นที่สองที่อยากชี้ก็คือเรื่องของการเชื้อเชิญร้องขอความช่วยเหลือการสนับสนุนการยินดีให้สหรัฐแทรกแซงการเมืองของไทยนะคะจากกลุ่มการเมืองภายในเนี่ยมันทำให้ดิฉันนึกเปรียบเทียบกับกรณีกัมพูชานะคะสำหรับคนที่คุ้นเคยประวัติศาสตร์กัมพูชาเนี่ยคงพอทราบกันว่าลักษณะสำคัญประการหนึ่งของการเมืองกัมพูชาตั้งแต่ก่อนการเข้ามาของระบอบอาณานิคมฝรั่งเศสนะคะก็คือความแตกแยกภายในของกลุ่มต่างๆในราชสำนักซึ่งต่างฝ่ายต่างเสาะหาความช่วยเหลือจากมหาอำนาจภายนอกนะคะซึ่งก่อนการเข้ามาของฝรั่งเศสเนี่ยกลุ่มการเมืองภายในกัมพูชาที่กลุ่มการเมืองกัมพูชาก็มักจะร้องขอความช่วยเหลือจากสยามหรือเวียดนามเพื่อที่จะมาช่วยตัวเองในการจัดการนะคะหรือสู้รบกับฝ่ายตรงข้ามตัวเองฉะนั้นเนี่ยสยามกับเวียดนามก็จะผลัดกันมีอิทธิพลเหนือราชสำนักกัมพูชาจนนำไปสู่สงคราม14ปีระหว่างสยามกับเวียดนามในดินแดนกัมพูชานะคะในช่วงที่ตรงกับและสมัยของไทยก็คือสมัยรัชกาลที่3นะคะหรือแม้แต่ตอนที่กัมพูชาตกเป็นรัฐอารักขาหรืออาณานิคมของฝรั่งเศสเนี่ยกษัตริย์เขมรนะคะกษัตริย์นโรดมซึ่งเป็นปู่ของเจ้าศรีหนุนโรดมเนี่ยนะคะก็เป็นผู้เขียนไปเชิญให้ฝรั่งเศสมาคุ้มครองตนเองเพราะเบื่อหน่ายกับการถูกสยามและเวียดนามนะคะฉะนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ของกัมพูชาเนี่ยก็จะอยู่กับนะคะกับการไปเชื้อเชิญอำนาจภายนอกให้เข้ามาแทรกแซงเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาการเมืองภายในตัวเองลักษณะเช่นนี้เนี่ยปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์นิพนธ์
กัมพูชาที่เขียนโดยแม้กระทั่งนักวิชาการตะวันตกนะคะเป็นคุณสมบัติที่ไม่น่าชื่นชมเท่าไหร่นะคะในทางตรงกันข้ามเนี่ยประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยที่เขียนโดยคนไทยและนักวิชาการต่างชาติที่รักเมืองไทยนะคะก็มักจะตอกย้ำเสมอว่าเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครเราเป็นชาติเอกราชนะคะเราไม่เคยสูญเสียอธิปไตยให้กับใครการโอนเอียงแอบเข้ากับมหาอำนาจกับสหรัฐในช่วงสงครามเย็นนะคะก็เป็นไปเพื่อเป็นลักษณะของการลิ้วตามลมนะคะเราไม่ใช้การว่าใช้คำว่าเราเสียกราเหลือที่ปไตยแต่เราลู่ตามลมนะคะถึงแม้ว่าการอิงแอบในลักษณะแบบนี้การลู่ตามลมในลักษณะนี้เนี่ยอยู่ในระดับที่อนุญาตให้สหรัฐใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพไปทิ้งระเบิดในประเทศเพื่อนบ้านหลายล้านตันในช่วงสงครามเวียดนามส่งทหารเข้าไปทำสงครามลับในกัมพูชานะคะเข้าไปฝึกทหารนะคะให้กับม้งในลาวนะคะถูกเรียกว่าลิ้วล้อของสหรัฐโดยประเทศเพื่อนบ้านนะคะเป็นการกระทำที่ร่วมกันละเมิดอำนาจอธิปไตยของลาวกัมพูชาและเวียดนามเราไม่ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการเสียอำนาจอธิปไตยแต่เป็นนโยบายลู่ตามลมอัญชันฉลาดนะคะแม้ว่าจากการศึกษาเรื่องสงครามเวียดนามเนี่ยของดิฉันเนี่ยดิฉันมีหนังสือเล่มหนึ่งเขียนมาหลายปีแล้วนะคะสิบกว่าปีแล้วเรื่องสงครามเวียดนามจะพบเอกสารที่ชี้ว่าเจ้าหน้าที่ไทยระดับสูงนะคะรู้สึกอย่างมากว่ายิ่งนานไปเนี่ยการปล่อยให้สหรัฐมาใช้ดินแดนของไทยในการทำสงครามเวียดนามมีพฤติกรรมหลายครั้งหลายหนทีเดียวที่สหรัฐเนี่ยละเมิดอธิปไตยของไทยแต่พวกนี้ก็จะหุบปากไม่กล้าที่จะหือไม่กล้าที่จะส่งเสียงไม่พอใจนะคะไม่มีอำนาจต่อรองกับสหรัฐอเมริกาเช่นตัวอย่างเช่นมีการบ่นกันอย่างมากว่าการที่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่สหรัฐจะเอาเครื่องบินขึ้นไปทิ้งระเบิดในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไทยในฐานทัพเนี่ยทราบก่อนล่วงหน้าแต่พออยู่ไปสักพักนึงนะคะขึ้นลงวันละไปร้อยเที่ยวเนี่ยก็ไม่ต้องแจ้งละทำกันตามอำเภอใจนะคะหรือแม้กระทั่งเวลาที่ถามมีการทำผิดหลายท่านจะไม่ทราบไม่ต้องขึ้นกับกฎหมายไทยนะคะมีการเจรจาหลายครั้งหลายหนจากเอกสารที่ที่ฉันได้ไปเจอในกระทรวงต่างประเทศเนี่ย10กว่าครั้งสหรัฐไม่ยอมให้ทหารของตัวเองนั้นขึ้นศาลไทยนะคะโดยไทยเนี่ยอ้างว่าขอใช้แบบที่อเมริกาทำกับญี่ปุ่นได้ไหมนะคะเพราะไทยอเมริกาเนี่ยก็มีฐานทัพตัวเองอยู่ที่โอกินาว่าถ้าทำผิดต้องขึ้นกฎหมายญี่ปุ่นอเมริกาไม่ยอมนะคะพอกดดันมากๆเข้าสิ่งที่อเมริกาทำก็คือถ้ามีฐานอเมริกันคนไหนทำผิดนะคะเช่นไปขับรถชนคนตายมีเรื่องทะเลาะกับใครทำคนไทยตายส่งกลับประเทศทันทีไม่ต้องขึ้นศาลรู้สึกมากๆว่าถูกละเมิดที่ประเทศไทยแต่ไม่กล้าทำอะไรหรือแม้กระทั่งในกรณีสถานีดาวเทียมที่ค่ายรามสูรจังหวัดอุดรธานีหลายท่านจะไม่รู้จักเรารู้จักแต่สถานีเรดาร์ที่อยู่ในฐานทัพนะคะซึ่งจริงๆแล้วพวกนั้นกระจอกค่ายที่สำคัญมากๆคือสถานีดาวเทียมที่ค่ายรามสูรอุดรธานีนะคะเป็นค่ายความลับชนิดที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยอนุญาตให้เข้าไปใช้ได้เลยหรือเข้าไปเกี่ยวข้องสหรัฐอเมริกาไม่เคยแชร์ข้อมูลเหล่านี้ให้กับไทยเลยไปถือว่าเป็นความลับสุดยอดนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ในไทยก็ไม่สามารถได้ประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าค่ายนี้เนี่ยตอนที่ฝ่ายขวาเอามาโจมตีนักศึกษาในช่วงก่อน6ตุลาก็บอกว่านักศึกษาเนี่ยพยายามเรียกร้องให้ปิดค่ายต่างๆรวมถึงค่ายนี้ด้วยนะเพื่อหวังที่จะให้พวกเวียดนามเวียดกงเนี่ยบุกประเทศไทยจริงๆแล้วไทยไม่เคยได้ประโยชน์จากค่ายนี้นะคะเรื่องเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลทหารไทยปล่อยปละละเลยไม่เคยคิดเอาจริงเอาจังกับสหรัฐนะคะเพราะเขามีประโยชน์ผลประโยชน์ที่ใหญ่กว่านั้นนั่นคือความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการทหารซึ่งก็คือแหล่งทำมาหากินของพวกเขาด้วยนะคะฉะนั้นการให้ผู้เชี่ยวชาญสหรัฐนะคะโดยผ่านทางอาคารโลกร่างแผนพัฒนาฉบับที่1ซึ่งหมายถึงกำหนดว่าไทยจะเป็นอะไรก็ได้เนี่ยนะคะจึงไม่ได้ถูกมองด้วยแว่นของการเสียเอกราชแต่ประการใดเราถูกมองด้วยแว่นของการร่วมมือกันกับพันธมิตรนะคะในการปกป้องประเทศไทยนะคะในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งก้าวหน้านะคะเป็นเลือกการเลือกข้างที่ถูกต้องนะคะฉะนั้นเนี่ยเส้นแบ่งระหว่างการลู่ตามลมนะคะนโยบายลู่ตามลมซึ่งหลายท่านที่เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคงได้ยินกันบ่อยๆนะคะว่านี่คือแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยเนี่ยเส้นแบ่งระหว่างการลู่ตามลมกับการให้มหาอำนาจแทรกแซงครอบงำการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองของไทยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่บางเบามากนะคะเราลู่ตามลมจนเราไม่รู้ตัวว่าเราได้เลื่อนไหลไปสู่สภาวะกึ่งอาณานิคมของสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เป็นคำที่อาจารย์ณัฐพลใช้นะคะในหนังสือนะคะ
สภาวะที่ไหนสุดแล้วเนี่ยเพราะเข้าสู่ช่วงปลายทศวรรษ2490ต่อเนื่องมาจนถึง2500นะคะเราอยู่ในสภาวะกึ่งอาณานิคมแต่เราไม่เคยยอมรับสภาวะเช่นนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะสำคัญของการต่างประเทศไทยนับแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาแต่เราไม่เคยยอมรับกันจริงๆนะคะทั้งนี้เนี่ยวงการวิชาการด้านการต่างประเทศของไทยก็เป็นพื้นที่ที่รักชาติมากพื้นที่หนึ่งนะคะเป็นพื้นที่ที่ไม่วิพากษ์ตัวเองนะคะซึ่งต่างกับการศึกษาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สาขาอื่นนะคะซึ่งยังคิดว่างานของจอยณัฐพลเองเนี่ยนะคะหรือแม้งานของฉันเองเนี่ยซึ่งมันเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์การต่อประเทศไทยนะคะในช่วงสงครามเย็นทั้งสงครามเวียดนามแล้วก็การที่ไทยเนี่ยงานของเราจะมีลักษณะวิพากษ์การต่อประเทศไทยแต่ยังรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ถูกพิจารณาในวงการวิชาการการต่างประเทศไทยกระแสหลักนะคะเวลาที่เขาเห็นนึกว่าเวลาที่เรากระทรวงการต่างประเทศไทยเนี่ยเวลามองย้อนการต่างประเทศไทยของตัวเองเนี่ยนะคะก็มักจะอันหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตได้เขามักชอบจัดงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับประเทศนั้นประเทศนี้ครบ50ปี100ปี200ปีราวกับว่าโอ้โหช่างประสบความสําเร็จอันยิ่งใหญ่คุณไปดูบรรยากาศของการสนทนาการบรรยายนะคะดังนั้นเนี่ยนี่ก็มันเป็นพื้นที่ของการที่อะไรที่มันเป็นคริติคอลคอมเมนต์เนี่ยเขาจะไม่สนใจเท่าไหร่นะคะอาจจะถูกมองว่านั่นเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านไปแล้วตอนนี้เราฉลาดแล้วนะคะนะประเด็นถัดไปนะคะหากเราเปลี่ยนกรอบการเมืองเปลี่ยนกรอบการมองแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยเสียใหม่จากการลู่ตามลมเป็นการอิงแอบกับมหาอำนาจเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของฝักฝ่ายของตนเป็นสำคัญนะคะจนทำให้เราขาดการตรวจสอบว่าความช่วยเหลือนั้นกำลังเป็นการเลือกข้างและอนุญาตให้มหาอำนาจเข้าครอบงำที่ทางการเมืองไทยและเศรษฐกิจและรวมถึงนโยบายต่างประเทศของไทยไปได้มากขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อรู้ตัวก็อาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้จนทำให้การรักษาดุลอำนาจในการต่างประเทศไทยแทบจะเป็นไปไม่ได้นะคะหากเราเปลี่ยนกรอบการมองนิสัยเนี่ยอาจจะช่วยทำให้เราทั้งนักวิชาการทั้งสื่อมวลชนนะคะมุ่งเฝ้าระวังและการวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในยุคปัจจุบันรวมถึงความสัมพันธ์กับจีนภายใต้รัฐบาลทหารมากขึ้นด้วยนะคะแน่นอนว่าการแทรกแซงของมหาอำนาจต่อประเทศเล็กๆในปัจจุบันแตกต่างกับในยุคสงครามเย็นเขาไม่ทำอะไรในลักษณะที่ประเจิดประเจ้อเท่ายุคสงครามเย็นนะคะข้อสำคัญการแทรกแซงในลักษณะเดียวกับยุคสงครามเย็นเนี่ยมันแพงมากนะคะและนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่สหรัฐประกาศถอนตัวจากสงครามเวียดนามถอนตัวจากการยุ่งเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลักษณะที่เต็มตัวอย่างที่เกิดขึ้นในยุคสงครามเย็นนะคะเพราะเขาไม่สามารถแบกรับภาระขนาดนั้นได้แต่ก็ไม่ได้หมายว่ามหาอำนาจยุคใหม่จะไม่ทุ่มทุนกับนโยบายต่างประเทศนะคะในขณะที่สื่อดาวสยามยุคใหม่และ IO ของฝ่ายขวาพยายามโจมตีว่าสหรัฐแทรกแซงเหตุการณ์ภายในของไทยในปัจจุบันนะคะด้วยการให้ทุน NGO บ้างให้ทุนสื่อทางเลือกบ้างให้ทุนฝ่ายต่อต้านนะคะนิสิตนักศึกษาบ้างให้ผ่านเครือข่าย Netflix บ้างนะคะดิฉันเนี่ยดู Netflix บ่อยหลายท่านคงดูนะคะพวกท่านเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของสหรัฐไปละนะคะคือต่อให้จริงดิฉันก็รู้สึกว่ามันก็กระจอกอะเมื่อเทียบกับสิ่งที่ชนชั้นนำไทยได้จากมหาอำนาจโดยตรงนะคะนอกจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลแล้วเนี่ยมันยังมีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลจีนกับทุนยักษ์ใหญ่ของไทยที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชนชั้นนำดูรักนิยมของไทยอีกด้วยนะคะและยังมันยังมีเรื่องของบทบาทของทุนจีนทั้งระดับยักษ์ใหญ่ระดับ SME ที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะคะตลอดเวลานะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลจีนกับสมาชิกราชวงศ์ของไทยที่แนบแน่นสืบเนื่องยาวนานเป็นหลายทศวรรษก็ควรได้รับการพิจารณาด้วยนะคะความสัมพันธ์กับมหาอำนาจในยุคปัจจุบันคุณจะเห็นว่ามันมีหลายระดับที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะมันไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างแค่รัฐกับรัฐเท่านั้นนะคะและความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันขยายตัวอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากภายใต้รัฐบาลคสช.6ปีที่ผ่านมาในช่วงหลายปีนี้เนี่ยนะคะ
แล้วมันก็จะส่งผลต่อดิฉันเชื่อว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาการเมืองไทยและเศรษฐกิจไทยในระยะยาวต่อไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยยิ่งคิดว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าความขัดแย้งภายในของไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ผลักให้รัฐบาลทหารเนี่ยนำพาประเทศเข้าไปอยู่ภายใต้ปีกของจีนมากยิ่งขึ้นลักษณะเดียวกันนะคะคล้ายคลึงกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ2490ยิ่งคุณขัดแย้งมากนะคะผู้มีอำนาจเขาพยายามที่จะแสวงหาแม็กอัพทั้งทางเศรษฐกิจทางการทหารมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาคือเรามีความสามารถในการเรียนรู้บทเรียนจากประวัติศาสตร์ได้มากเพียงใดซึ่งอันนี้เป็นสภาวะที่น่าเป็นห่วงนะคะโอเคประเด็นถัดไปนะคะอาจารย์ณัฐพลได้สรุปว่าเมื่อถึงปี2500แผนปฏิบัติการที่สหรัฐมีต่อไทยเป็นพิเศษเนี่ยมีเป้าหมาย5ข้อนะคะเนี่ยสรุปเร็วๆ 1. ป้องกันไม่ให้ไทยพึ่งพาเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ 2. ผลักดันให้ไทยหันกลับไปให้ความร่วมมือกับสหรัฐ 3. ผลักดันให้ไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. สนับสนุนกิจกรรมสงครามจิตวิทยา 5. เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำใหม่ที่ประชาชนนิยมชมชอบและมีความนิยมสหรัฐเข้าสู่โครงสร้างอำนาจทางการเมืองนะคะอาจารย์ณัฐพลบอกว่านี่เป็นเป้าหมายพิเศษที่มีกับไทยแต่จริงๆแล้วดิฉันคิดว่าประเทศอื่นๆนะคะก็สหรัฐก็มีเป้าหมายทำนองเดียวกันนี้กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเช่นเดียวกันแล้วรวมถึงนอกภูมิภาคเช่นในลาตินอเมริกาด้วยนะคะเพียงแต่ในบางประเทศอาจจะเน้นบางข้อเป็นพิเศษเท่านั้นนะคะเช่นในกรณีญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสหรัฐไม่ต้องการให้ญี่ปุ่นติดต่อค้าขายกับจีนแบบเดียวกับที่สหรัฐไม่ต้องการให้ไทยค้าขายกับจีนนะคะอาจารย์ณัฐพลพูดประเด็นนี้ไว้ชัดเจนนะคะด้วยเหตุผลเดียวกันไม่ต้องการให้ญี่ปุ่นนั้นต้องพึ่งพิงเศรษฐกิจความการพัฒนาประเทศกับจีนมากจนเกินไปฉะนั้นเนี่ยจึงต้องวางแผนที่จะให้จีนผูกพันกับเอเชียตะวันใต้มากยิ่งขึ้นในเศรษฐกิจให้ภูมิภาคนี้เป็นทั้งแหล่งทรัพยากรและตลาดให้กลุ่มอุตสาหกรรมของจีนซึ่งอันนี้เนี่ยที่เราเชื่อกันว่าไอ้ระบบทุนนิยมเนี่ยมันมี invisible hand เนี่ยมันก็ไม่จริงนะฮะมันก็มีสหรัฐอเมริกาที่เป็นมือสำคัญในการที่โยงเอเชียตะวันใต้เนี่ยให้ผูกมัดกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจีนหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะแต่ประเด็นสำคัญที่อยากพูดในกรณีนี้ก็คือสหรัฐเผชิญกับข้อจำกัดในการผลักดันเป้าหมายนี้เนี่ยทั้ง5นี้เนี่ยในหลายประเทศนะคะคือมีทั้งความสำเร็จแล้วก็ความล้มเหลวนะคะความสำเร็จในการทำลายประชาธิปไตยของประเทศเหล่านั้นสำเร็จในการที่จะสถาปนาระบอบเผด็จการทหารทั้งพลเรือนเผด็จการทั้งพลเรือนและทหารในประเทศเหล่านั้นนะคะทั้งในเอเชียลาตินอเมริกาไม่ว่าจะเป็นในไทยฟิลิปปินส์เกาหลีใต้เวียดนามใต้อาร์เจนตินาชิลีบราซิลเยอะแยะไปหมดนะคะแต่สิ่งที่สำคัญในกรณีของไทยก็คือนะคะขณะที่ระบบเผด็จการในประเทศเหล่านั้นเนี่ยเผชิญกับการลุกคือขับไล่และไม่สามารถฟื้นชีพขึ้นมาได้อีกแต่ในกรณีไทยทำไมระบอบทหารที่ถูกล้มล้างในเหตุการณ์14ตุลา2516จึงกลับมามีอำนาจได้อีกและทำรัฐประหารได้อีกหลายครั้งหลายหนนะคะดิฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สหรัฐล้มเหลวในประเทศเหล่านั้นแต่สำเร็จในไทยนะคะและเป็นปัจจัยที่ทำให้เรานะคะยังอยู่ภายใต้ระบอบทหารครั้งแล้วครั้งเล่าก็คือการผลักดันแผนสงครามจิตวิทยาในประเทศไทยแผนสงครามจิตวิทยาประสบความสำเร็จในการที่จะทำให้สถาบันกษัตริย์เป็นแกนกลางของความเป็นไทยเป็นแกนกลางของการต่อสู้ลัทธิคอมมิวนิสต์นะคะในจริงคิดว่านี่คือมรดกสำคัญนะคะของปฏิบัติการแผนปฏิบัติการของสหรัฐที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันนะคะประเด็นถัดไปนะคะงานของอาจารย์ณัฐพลชี้เห็นถึงเครือข่ายของ Royalist Network ได้อย่างชัดเจนเห็นการทำงานของกันสิ่งที่เรียกว่า Deep State แต่ในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นรัฐพันลึกของฝ่าย Royalist นะคะการทำงานแบบสมรู้ร่วมคิดสอดประสานส่งเสริมสนับสนุนกันนะคะระหว่างราชสำนักเจ้านายชั้นสูงองคมนตรีพรรคประชาธิปัตย์นักคิดนักเขียนนักหนังสือพิมพ์วุฒิสมาชิกและกองทัพนะคะอาจจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตัวไปแต่หลักๆก็เป็นกลุ่มนี้นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีความสามารถสูงในการบ่อนทำลายกลุ่มคณะราษฎรได้สำเร็จเห็นได้ชัดว่าพวกเขามีฝีมือชั้นเซียนในเรื่องของ conspiracy นะคะในการบ่อนทำลายสมรู้ร่วมคิดการทำลายคว
ฝ่ายตรงข้ามแม้ว่าเราจะได้ยินบ่อยว่าเขามักจะโจมตีฝ่ายต่อต้านคัดค้านรัฐบาลหรือว่าเป็นพวกที่เต็มไปด้วยคอนสปิเรซีสมรู้ร่วมคิดกันมีคนอยู่นุ่นหลังนะคะแต่ในสื่อเฉียงจันทพลเนี่ยย้ำไม่เห็นว่าจริงแล้วเนี่ยพวกนี้นี่เก่งมากๆในเรื่องของการสมรู้ร่วมคิดกันในการบ่อนทำลายฝ่ายตรงข้ามนะคะตัวละครในปัจจุบันจะเปลี่ยนไปบ้างไม่ใช่เปลี่ยนในที่ว่าเพิ่มขึ้นนะคะมีผู้เล่นที่เพิ่มขึ้นปัจจุบันคือระบบราชการกลุ่มทุนขนาดใหญ่ศาลและองค์กรอิสระนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะคือเอกสารที่อาจารย์ณัฐพลใช้เนี่ยนะคะมาจากหอจดหมายเหตุของสหรัฐอเมริกาซึ่งฉันเองเนี่ยเคยได้ใช้ส่วนหนึ่งนะคะรวมถึงไปใช้ของอังกฤษด้วยจารีตของการบันทึกของเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาของอังกฤษเนี่ยจะละเอียดมากนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์ณัฐพลเองเนี่ยจะเห็นได้ว่าดึงเอาเอกสารมาใช้มาบอกเล่าบอกเล่าเรื่องราวต่างๆจากคำพูดนะคะจากบันทึกของเอกสารได้อย่างมีพลังมากนะคะซึ่งนี้สำคัญต่อการเข้าใจประวัติศาสตร์การเมืองไทยคำถามคือมันมีเรื่องอะไรอีกที่คิดว่าเอกสารของสหรัฐซึ่งอาจจะรวมถึงอังกฤษที่ Public Record Office ด้วยนะคะอย่างว่าที่อังกฤษเองต่อให้ไม่ได้เป็นมหาอำนาจแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่2แต่จารีตของการบันทึกเนี่ยมันยังมีอยู่นะคะมีเรื่องอะไรอีกที่คิดว่าสหรัฐจะให้เราได้เอกสารชุดนี้ต้องถามว่าสหรัฐสนใจเรื่องอะไรในขณะนั้นนอกจากเรื่องของกลุ่มการเมืองความขัดแย้งต่างๆนะคะนี่ก็เรื่องสำคัญคือเรื่องของการสร้างกองทัพและตำรวจนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่คิดว่ายังไม่มีการทำวิจัยจากเอกสารเหล่านี้เอกสารเหล่านี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะเปิดมามากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากฝากไว้สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่นักวิชาการรุ่นใหม่ที่สนใจที่จะทำและมีโอกาสที่จะได้ใช้เอกสารเหล่านี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะนี่ฉันก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ณัฐพลมีแผนในการที่จะเผยแพร่เอกสารที่อาจารย์ณัฐพลได้ไปเก็บรวบรวมมาไหมนะคะคือถ้าอาจารย์คิดว่าจะไม่ได้ใช้มันอีกสักเท่าไหร่ในการเขียนหนังสือเล่มต่อไปนะคะก็จะไปวิทยาทานกับวงวิชาการของไทยอย่างมากถ้าอาจารย์จะรวบรวมพิมพ์เป็นเล่มขึ้นมานะคะให้ว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิชาการที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปค้นวิจัยเหล่านั้นได้นะคะก็ฝากให้อาจารย์พิจารณานะคะชุดนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันว่ากลุ่มชนชั้นนำตัวทีเมื่อกี้ส่งประเด็นนี้ไปนะคะคือเป็นที่รู้กันว่ากลุ่มชนชั้นนำรุ่งรังนิยมเหล่านี้เนี่ยรังเกียจนักการเมืองนะคะไม่มีความศรัทธาต่อระบบรัฐสภาและการเลือกตั้งดูถูกเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงประชาชนนะคะไม่มีความเคารพต่อรัฐธรรมนูญแต่เมื่อพวกเขาต้องเล่นเกมประชาธิปไตยประรัฐสภาตั้งแต่2475เป็นต้นมาพวกเขากลับเล่นเกมนี้ได้เก่งมากๆในไม่ว่าจะเป็นการพยายามกำจัดรัฐธรรมนูญฉบับ2475แล้วสร้างฉบับปี2492ขึ้นมาและสามารถที่ฟื้นชีพขึ้นมาให้กับ2492ได้อีกนะคะไม่ว่าถูกยกเลิกไปชั่วคราวนะคะเก่งมากในการที่จะใช้วุฒิสภานะคะบอกว่านี่ก็คือตัวแบบอย่างอังกฤษง่ายนะคะนะคะเก่งมากในการที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะจะเห็นได้ว่าเขาเปลี่ยนเวทีรัฐสภาให้กลายเป็นพื้นที่การสร้างความชอบธรรมทางการเมืองและทางกฎหมายให้กับพวกเขาใช้รัฐธรรมนูญและระบบสภาเพื่อจำกัดการเติบโตของระบบเชฟไตไทยเราจะเห็นลักษณะนี้สืบทอดต่อมาโดยรัฐบาลเปรมรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์และรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชานะคะนะคะก่อนจะจบดิฉันอยากจะแสดงความยินดีกับอาจารย์ณัฐพลนะคะที่มีหนังสือที่ดีมากๆออกมา1เล่มนะคะจริงๆแล้วมีหลายเล่มนะคะแต่เล่มนี้คิดว่าเป็นเล่มที่ดีมากแล้วเราก็ทราบกันดีว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยปรับปรุงมาจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของอาจารย์ณัฐพลนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยและพูดกันตรงๆเราก็ไม่ค่อยมีวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ดีมากๆออกมาหรือได้รับการตีพิมพ์มีการอ่านกันอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นวิทยานิพนธ์ที่นี่เรียกว่ามีความสำคัญต่อองค์ความรู้ของการเมืองไทยนะคะในช่วงหลัง2475อย่างมากนะคะแล้วก็เมื่อพิมพ์เป็นหนังสือออกมาแล้วเนี่ยยังติดอันดับขายดีอีกนะคะคือถ้ามหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถเอายอดขายหนังสือมานับเป็นคะแนนแรงกิ้งได้เนี่ยนะคะคือถ้าคุณปุ๊เนี่ยนะคะบก.บก.ฟ้าเดียวกันเนี่ยจะยอมเปิดเผยแรงกิ้งนี่นะคะเปิดเผยโทษยอดพิมพ์เนี่ยนะคะเอาคะแนน
เอายอดพิมพ์มานับคะแนนได้เพราะจุฬาเนี่ยจะรักคุณณัฐพลมากยังไม่นับจำนวนการอ้างอิงไซเตชันซึ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่ว่าจะมันจะอยู่ในวงการวิชาการไปอีกอย่างน้อย20ปีหนังสือเล่มนี้นะคะฉันคิดว่าแต่ถึงจะนับคะแนนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฉันคิดว่างานชิ้นนี้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างมากขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะครับท่านอาจารย์นิธินะครับขอบคุณอาจารย์พงทองนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับอาสาขอบคุณอาจารย์ประจักษ์นะครับแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับการค้นเอกสารที่ผ่านมาก็ไม่เหนื่อยนะครับมันเหนื่อยหลังจากทำวิพลเสร็จไปแล้ว10ปีนะครับหลังจากเรียนจบแล้ว10ปีก็มีมรสุมมานะครับอย่างที่อาจารย์ธงชัยได้เขียนเอาไว้นะครับมันไม่ง่ายเลยครับกับ2-3 ปีที่แล้วสำหรับชีวิตผมนะครับก็อยากจะบอกนะครับให้สังคมทราบนะครับในส่วนที่จะพูดนะครับก็คือผมก็เอาโจทย์นะครับกับที่สำนักพิมพ์นะครับได้บอกไว้นะครับว่าจุดกำเนิดระบอบเผด็จการอำนาจนิยมแบบไทยในยุคสมัยสงครามเย็นนะครับมานะครับอีกนิดนึงนะครับผมอยากจะขอบคุณนะครับคณาจารย์หลายท่านนะครับมีนะครับอาจารย์ธงชัยนะครับอาจารย์พงทองนะครับแล้วก็อาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่นะครับช่วยเหลือนะครับที่ทำให้การปรับปรุงหนังสือเล่มนี้สำเร็จนะครับแล้วก็นะครับทำให้ผมสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมนะครับรำลึกอยู่เสมอเดี๋ยวก่อนพอดีครับอาจารย์กึ่งตอนนี้สายตาเป็นภาวะกึ่งสั้นกึ่งยาวครับก็เลยไม่รู้ว่ากดออกโอเคนะครับทำไมถึงทำเรื่องนี้นะครับผมอยากจะบอกนะครับที่ประชุมนะครับทราบว่าคือผมเป็นคนที่เกิดนะครับแล้วก็เติบโตในยุคสงครามเย็นนะครับถ้าเราผมแล้วผมมองไม่เห็นตัวเองหรอกครับจนกระทั่งเวลาผ่านมาจุดหนึ่งนะครับผมเป็นคนที่ต้องร้องเพลงนะครับหลายเพลงที่คนในยุคนั้นต้องร้องนะครับผมเชื่อว่าอาจารย์หลายท่านนะครับคงเคยได้ยินนะครับเช่นเพลงแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะครับไม่มีแผ่นดินไหนที่จะให้ความสุขเสรีอบอุ่นอยู่ดีกินดีเท่าแผ่นดินนี้แผ่นดินไทยพระประมุขคือขวัญชาติองค์อาจพระเกียรติเกอไกลเป็นเบ้าหล่อล้อมชาวไทยให้คนไทยรักษาแผ่นดินอันนี้คือเพลงนะครับที่ผมต้องร้องนะครับในยุคที่ผมเป็นเด็กประถมในสมัยสงครามเย็นนะครับเมื่อโตขึ้นมานะครับผมก็คงจะคิดไม่แตกต่างจากพวกเราแหละนะครับกับการโตในยุคสงครามเย็นนะครับเมื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะครับเรียนสูงมากขึ้นนะครับผมก็เริ่มตั้งคำถามนะครับว่าเรากลายเป็นชนิดได้อย่างไรนะครับทำไมนะครับความคุ้มคลั่งแบบไฮเปอร์รอยัลิซึมของสังคมนะครับจึงนำไปสู่โศกกรรมได้นะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะทำไมคนเราถึงโหดร้ายได้ขนาดนั้นนะครับถ้าคนได้ไปพวกเราได้ไปดูเทศกาลนะครับที่หอประชุมนะครับใหญ่ธรรมศาสตร์เรื่อง6ตุลาคมนะครับทำไมประวัติศาสตร์ไทยนะครับหรือว่ากรอบคิดในการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์นั้นจึงบิดเบี้ยวทำไมตัวละครบางตัวหายไปเราพูดแต่เรื่องทหารนะครับที่สร้างปัญหาให้กับการเมืองไทยเรามองครบแล้วเหรอแล้วคติที่บอกว่าราชาชั้นนิยมหรือว่า Royal Nationalism ของอาจารย์ธงชัยนั้นนะครับมันเดินทางผ่านการเวลาจากยุคสมัยร.5มาถึงปัจจุบันได้อย่างไรนะครับอันนี้เราไม่นับการตั้งคำถามอย่างมากในปี2ปีนี้นะครับเดินทางผ่านมาเป็น100ปีมันผ่านมาได้ยังไงแล้วมันเป็น Royal Nationalism จริงหรือเปล่าอย่างที่อาจารย์พงทองกับอาจารย์ประจักษ์ตั้งคำถามก็คือไอ้ที่เราเคยอธิบายนโยบายต่างประเทศของไทยว่าลู่ตามลมเนี่ยอาจารย์ประจักษ์บอกว่าหรือเราเปิดประตูให้ลมเข้ามาหรือว่าวิธีการวิเคราะห์แบบนี้แหละก็คือการรักษาไว้ซึ่งคติแบบราชาชาตินิยมในวิธีการศึกษาแบบนโยบายต่างประเทศของไทยหรือการต่างประเทศของไทยก็คือเราเป็นผู้รักษาเอกราชเอาไว้ได้เพราะเราลู่ตามลมแต่ถ้ามองแบบใหม่คือหรือว่าเราเปิดให้ลมเข้ามาแล้วทำไมเราถึงพัฒนาประชาธิปไตยไม่ได้เสียทีนะครับแล้วทำไมคนไทยจึงมีเพดานความคิดผมจะพูดถึงงานสำคัญที่มีผลต่อความคิดนะครับในการก่อรูปของหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับหนังสือเล่มนี้นะครับก็เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของนะครับการปรับปรุงมาจากเบี้ยพลนะครับแล้วก็ผมก็ได้
นะครับเรียนวิชานโยบายต่างประเทศกับอาจารย์พงษ์ทองนะครับแล้วก็ได้อ่านเอกสารหลายชิ้นที่เป็นเรื่องนโยบายต่างประเทศไทยสำหรับแนวคิดแรกๆที่ผมเริ่มคิดก็คืองานของอาจารย์เบนนะครับก็คือ Visual Syndrome ก็คือบ้านเมืองของเราลงแดงนะครับซึ่งเป็นงานเก่านะครับอ่านตอนสมัยปตรีก็ไม่รู้เรื่องครับเขาไม่เข้าใจอ่านไม่รู้เรื่องผมว่าอาจารย์เบนเขียนหนังสือไม่รู้เรื่องเลยนะครับพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่พอโตมากขึ้นมากขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วคืออาจารย์เขาเขียนระหว่างบรรทัดก็คือต้องรู้มากพอสมควรจึงจะรู้ว่าอาจารย์พูดถึงอะไรอยู่นะครับและแน่นอนอาจารย์พูดเขียนให้ฝรั่งฟังนะครับเขียนให้ฝรั่งอ่านซึ่งไม่ได้เขียนคนไทยอ่านดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าฐานะทางความรู้เกี่ยวกับไทยศึกษาในโลกตอนตกเป็นยังไงเราจึงจะเข้าใจว่าอาจารย์เป็นกำลังวิจารณ์ใครอยู่นะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือโอ้ไม่ใช่ขอโทษทีกลับไปได้ไงเนาะมันจะมีคนกลางอยู่นะครับโอเคเอาทางซ้ายใช่ไหมครับโอเคอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีอิทธิพลต่อความคิดของผมก็คืองานของอาจารย์ธงชัยวินิจกุลนะครับในบทความหลายชิ้นที่ถูกตีพิมพ์แล้วในหนังสือนะครับที่เป็นที่นิยมอ่านนะครับอย่างมากของเยาวชนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นโฉมหน้าศักดินาไทยเนี่ยโฉมหน้าราชาชาตินิยมนะครับโดยเฉพาะยิ่งบทความเรื่องเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยมที่อาจารย์ธงชัยพูดเป็นเกียรติให้กับอาจารย์ชันวิทย์นะครับบทความเรื่องระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองนะครับซึ่งก็ตีพิมพ์เป็นเรื่องอยู่เหล่านี้นะครับรวมทั้งนะครับเรื่องสยามแมปนะครับงานเหล่านี้ก็มีส่วนทำให้ผมตั้งเฟรมนะครับที่คิดนะครับแน่นอนครับงานสื่อสารของผมนั้นผมอยู่ในยุคนี้นะครับผมจะรับอิทธิพลจากคนคิดในยุคนี้แต่ว่าผมพยายามจะเข้าใจปัจจุบันโดยเข้าไปศึกษาอดีตว่านะครับเรากลายเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรอีกท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยพลนะครับก็คืออาจารย์กุลดาเกตบัญชูนะครับอาจารย์ได้เขียนเรื่อง The Rise and Decline of Thai Absolutism นะครับอาจารย์สิ่งที่อาจารย์ได้สอนก็คือ เรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการเมืองนะครับกับมหาอำนาจภายนอกนะครับซึ่งผมอาจารย์ทำในสมัยยุคร.5นะครับแล้วต่อมาก็มาทำในยุคสมัยหลังจอมพลสฤษดิ์นะครับซึ่งผมก็ใช้แนวคิดนี้มาศึกษานะครับในยุคสงครามเย็นนะครับในสมัยตอนต้นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะต้องบอกในที่ประชุมก็คือโอ้อันไหนก็ไม่รู้อันถอยหลังกลับถอยหลังกลับครับขอถอยหลังกลับนิดนึงสอยหลังกลับไปที่อาจารย์ธงครับตอนผมทำวิพลเล่มนี้ผมก็ได้ทุนนะครับจากนะครับคอปกรนะครับแล้วก็ได้ไป อยู่ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินนะครับก็ได้เรียนกับอาจารย์ธงชัยนะครับอาจารย์ก็ได้สอนนะครับหลายอย่างตอนแรกผมไปผมก็จะพูดแต่ข้อมูลเลยนะครับอาจารย์ธงชัยก็ปฏิเสธบอกว่าต้องมีแนวคิดมาก่อนนะครับว่าจะทำยังไงกับข้อมูลไม่ใช่พูดแต่ข้อมูลให้ฟังนะครับแล้วอาจารย์ก็ได้สอนผมถึงสิ่งสำคัญก็คือเราไม่สามารถเข้าใจทั้งหมดในโลกได้หรอกแต่ว่าเราควรจะเข้าใจหรือทำในสิ่งที่เล็กๆเพื่อจะเข้าใจสิ่งที่ใหญ่กว่านี่คืออาจารย์ธงชัยบอกเสมอนะครับแล้วก็สอนบอกว่าที่อาจารย์ทำเรื่องสยามแมปอาจารย์ไม่ได้ทำเรื่องแผนที่นะแต่อาจารย์ทำแผนที่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเพื่อจะเข้าใจสิ่งที่ใหญ่กว่านะผมก็เป็นตอนคิดอยู่หลายเดือนครับผมจะทำยังไงเนาะกับไอ้ข้อมูลมากมายที่ผมจะมาทำและแน่นอนครับตอนไปอยู่อเมริกานั้นผมไม่รู้หรอกครับว่าเอกสารที่ผมจะพบคืออะไรผมรู้แต่ว่าเอกสารมันเปิด50ปีก็จะเปิดทีหนึ่งนะครับเอกสารอายุของมันใช่ไหมครับผมไม่รู้หรอกครับว่าผมจะเจออะไรและแน่นอนถ้าไม่เจออะไรก็หมายความว่าผมไม่จบก็คือผมจะเขียนไม่แตกต่างจากคนก่อนหน้านี้กรรมการคงจะไม่ให้ผมจบนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมต้องเผชิญนะครับแล้วก็ได้แนวคิดมานะครับก่อนจะไปเก็บข้อมูลนะครับว่าจะต้องทำในสิ่งที่มีอิมพายนะครับมากขึ้นเราการเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรนะครับแน่นอนถ้าเราไปดูนิทรรศการนะครับที่หอประชุมใหญ่เราได้เห็นภาพแบบนี้แล้วก็คือเหตุการณ์6ตุลาเราได้เห็นรอยยิ้มหัวเราะสนุกสนานกับการทรมานทรกรรมหรือว่าการฆาตกรรมคนอื่นเขาทำไมคนเหล่านี้จึงทำได้ล่ะนะครับแสดงว่าคนเหล่านี้กำลังถูกหล่อหลอมจากอะไรมาดังนั้นการจะเข้าใจปัจจุบันเราก็ต้องเข้าใจสิ่งที่ถอยหลังกลับไปว่าเขากลายมาเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเขาดูอะไรมาเขาฟังอะไรมานะครับแน่นอนสมัยนั้นไม่มี Netflix นะครับอาจจะมีเพลงปลุกใจนะครับโปสเตอร์ภาพยนตร์หลักสูตรนะครับนี่คือสิ่งที่หล่อหลอมเขาผมสนใจเรื่องนี้มาหลายปีตั้งแต่สายปอตีแล้วแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าอะไรคือเหตุผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของความโหดร้ายเฉพาะบุคคลไม่ได้มองในทางโครงสร้างนะครับ
ขอโทษนะครับผมชลาเปิดไม่เป็นเหตุการณ์เหล่านี้นี่เกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ก็คืออาการทางสังคมที่เกิดขึ้นที่เราได้เห็นนะครับอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับทำไมเกิดสภาวะแบบนี้ซึ่งสิ่งนี้เหล่านี้อาจารย์เบนได้เคยตามถามไปแล้วถึงอาการทางสังคมหรืออาการป่วยที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับก็คือการเรียนแบบกันอย่างจำนวนมากนะครับนี่คืออาการที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอยู่ๆเกิดขึ้นเหรอไม่มีเหตุไม่มีผลเหรอนะครับผมก็นั่งคิดนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมต้องคิดก็คือถ้าทำไมล่ะกองทัพถึงรับประหารครั้งแล้วครั้งเล่านะครับทำไมไม่รู้จักเข็ดหลาบนะครับทำไมไม่จบสักทีนะครับเพราะเหตุใดนะครับในภาพก็จะเห็นถึงการรับประหารเมื่อปี49นะครับจะเห็นใช่ไหมครับว่าผูกโบนะครับอาการทางสังคมต่อไปก็คืออาการแบบนี้นะครับเนาะอาการแบบนี้คงไม่แตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปี19คล้ายๆกันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมสิ่งเหล่านี้จึงเดินต่อมาหลังสงครามเย็นจบลงไปได้นะครับจบไม่ต้องนานแล้วนะครับยังเดินต่อมานะครับกู้ชาติชาติแปลว่าอะไรแน่นอนชาติกำลังถูกเยาวชนรุ่นใหม่ตั้งคำถามแล้วดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมสนใจคือผมต้องการศึกษาเรากลายไปเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรหรือพูดอย่างนั้นคือมรดกของสงครามเย็นซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่ผมทำนะครับก็คือใช้วิธีการนะครับโดยเปรียบเทียบนะครับก็คือเหมือนกับบัวนะครับดีบรรพชีวินนะครับคือเข้าไปสืบสอบหาอดีตนะครับถึงความเป็นมาของระบอบนะครับถ้าเรามองว่าระบอบการเมืองหนึ่งๆมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตอันนี้มีชีวิตเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับและกลายพันธุ์พัฒนาการอย่างไรนะครับได้รับผลกระทบจากนิเวศวิทยานะครับอย่างไรเหมือนที่เราศึกษาซากไดโนเสาร์นะครับดังนั้นนะครับอาการเหล่านี้นะครับอย่างที่ผมกล่าวไปก็คือถ้าเรามองนะครับว่านะครับหน้าของอาจารย์เบนก็คือเป็นผู้ที่บอกถึงนะครับว่าสังคมไทยกำลังป่วยนะครับหน้าของอาจารย์ธงชัยกำลังบอกว่าเราป่วยด้วยโรคอะไรนะครับหน้าของอาจารย์กัวดาก็บอกว่าครั้งหนึ่งนะครับชนชั้นนำของเรานั้นไปคบหาสมาคมกับมหาอำนาจอันเป็นเหตุที่ทำให้เราป่วยดังนั้นสามส่วนนี้ทำให้ผมตั้งกรอบละนะครับว่าผมไปทำยังไงต่อไปนะครับในการที่เขียนนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมศึกษาคือผมต้องศึกษาถึงร่องรอยนะครับของความเป็นมาของปัจจุบันนะครับโดยผ่านนะครับการศึกษาผ่านเอกสารเปรียบเสมือนกับการศึกษาสิ่งมีชีวิตในยุคโบราณนะครับซึ่งเราเรียกว่าโบราณคดีแบบบรรพชีวินนะครับพวกเราคงเคยดูหนังเรื่องนี้นะครับผมอาจจะเป็นคนอายุเยอะหน่อยนะครับหลายคนยังไม่เกิดปี2536มีภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายก็คือจูราสสิคพาร์คนะครับแต่เป็นเรื่องในตัวเสานะครับแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือมีศาสตราจารย์คนหนึ่งที่ถูกเชิญไปที่เกาะนะครับแล้วก็ไปดูนะครับบรรดาไดโนเสาร์ที่ถูกฟักไข่ขึ้นมานะครับฟื้นฟูขึ้นมาแล้วฟักไข่นะครับแล้วก็เขาก็บอกกับเด็ก2คนบอกว่าทุกชีวิตมีหนทางพูดง่ายคือทุกชีวิตก็จะดิ้นรนไปตามแต่สถานการณ์นะครับแล้วเรามาดูครับว่าแต่ละชีวิตในการเมืองไทยในช่วงหลังสงครามนั้นเขาดิ้นรนอย่างไรเขาจึงมีชีวิตรอดถ้าไม่บางกลุ่มรอดบางกลุ่มดับนะครับภายใต้ยุคเวลาสมัยนั้นนะครับโอเคงั้นเรามาดูนะครับสภาพแวดล้อมของการก่อให้เกิดนะครับระบอบการเมืองแบบ1-1นะครับก็คือแน่นอนครับหลังสงครามโลกที่2นั้นอเมริกามีบทบาทมากนะครับทางนโยบายต่างประเทศนะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับกระทรวงกลาโหมแล้วก็ CIA นี่คือกลไกสำคัญนะครับของการดำเนินนโยบายต่างประเทศของอเมริกาในสมัยนั้นนะครับแล้วยุคนั้นมีใครที่สำคัญล่ะนะครับก็มีพระบิดาสำคัญก็คือทรูแมนนะครับรูสเวลต์นะครับแล้วก็ไอเซนฮาวนะครับทั้งหมดก็มีนโยบายนะครับที่นะครับต่อเอเชียนะครับการเมืองไทยก็ช่างผันผวนเหลือเกินนะครับไม่กี่ปีหลังสงครามเราเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีถึง5คนนะครับตั้งแต่คุณทวีบุญเกตเสนีปราโมทควงอภัยวงศ์ปิติพรหมยงค์แล้วก็หลวงทำรงนาวาสวัสดิ์นะครับอเมริกาก็เปลี่ยนนโยบายจากรูสเวลต์รูสเวลต์เห็นใจประเทศอาณานิคมครับเห็นใจกับประเทศเหล่านั้นและต้องการให้ประเทศเหล่านั้นปลดแอกแต่ต่อมาทรูแมนขึ้นมาทรูแมนมองใหม่ไม่ได้มองแบบรูสเวลต์แล้วนะครับนี่แหละที่การเมืองไทยก็เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนผู้นำหลายคนนะครับโครงสร้างทางการเมืองก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับจากครั้งหนึ่งนะครับ
พันธมิตรระหว่างกลุ่มปีดีกับกลุ่มรอยลิสต์ที่ร่วมมือกันโค่นล้มจอมพลป.ในช่วงสงครามโลกที่สองลงนะครับแล้วก็กลายเป็นขบวนการเสรีไทยนะครับก็จบสิ้นลงเมื่อสงครามจบพิบูลลงจากอำนาจนะครับแต่ว่าต่อมานะครับกลุ่มพิบูลกลุ่มปีดีนะครับก็ต้องต่อสู้กับนะครับกลุ่มชนเผ่ากับกลุ่มรอยลิสต์นะครับซึ่งอาจารย์อาสาได้อธิบายไปอยู่แล้วนะครับจะข้ามไปอย่างรวดเร็วขอโทษนะครับสุดท้ายแล้วนะครับการสูญเสียพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่9มิถุนายน2489นะครับของรัชกาลที่8นั้นก็นะครับเป็นมูลเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การรัฐประหารในเดือนพฤศจิกายน2490นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญนะครับที่ทำให้การเมืองไทยที่กำลังตั้งไข่นะครับจะก้าวไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกองทัพกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับนี่ก็คือการก่อตัวอย่าลืมนะครับก่อนหน้านี้ในยุคคณะราษฎรนั้นกองทัพก็คือกองทัพแห่งชาติขึ้นกับรัฐบาลโดยแท้รอยัลลิสต์ก็รอยัลลิสต์แต่ทั้งสองอันเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับเริ่มใกล้เข้ามานะครับขอโทษนะครับผมก็กดไม่ไปไม่รู้กดทางไหนโอเคขอบคุณนะครับก็เริ่มก่อตัวนะครับกลุ่มทหารกับกลุ่มรอยัลลิสต์ก็ก่อตัวขึ้นนะครับก็ก่อให้เกิดนะครับการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2492นะครับ90แล้วก็92ซึ่ง92นี้มีนวัตกรรมที่สำคัญมากและผมว่ามีรากฐานคล้ายๆกับปี60ด้วยนะครับคล้ายๆ60ถ้าคุณดูนะครับไอเดียคล้ายกันเช่นการมีสว92มีสวสว92แต่งตั้งรัฐธรรมนูญปี92การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลจะทำไม่ได้ถ้าไม่รับพระบรมราชานุญาต92บัญญัติแบบนี้เลยนะครับรัฐบาลจะเปลี่ยนนโยบายไม่ได้ถ้าไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตปี60มีอะไรครับเรามียุทธศาสตร์20ปีนะครับและประกาศในราชกิจจาด้วยนะครับไม่ได้ประกาศเป็นนโยบายของรัฐบาลเฉยๆคือประเภทเปลี่ยนยากนะครับเป็นต้นนะครับน่าศึกษาดูนะครับปี92กับปี60นั่นนี้ยังไม่มีคนทำต่อไปนะครับเรามาดูครับพลวัตทางการเมืองในยุคนี้นะครับมีความสนุกมากนะครับแล้วก็เป็นไปอย่างที่ท่านอาจารย์นิธิบอกไว้ก็คือไม่มีมิตรและศัตรูถาวรนะครับในยุคสมัยนี้นะครับผมจะไม่กล่าวเยอะนะครับเพราะอยากให้พวกเราได้ไปอ่านนะครับสิ่งที่ผมสนใจก็คือเรากลายมาเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรนะครับกลุ่มการเมืองต่างๆนะครับที่ปรากฏในชุดวุ้บขนาดเลยหรอกลับไปหน้าหนึ่งเลยหรอโอเคขอโทษนะครับผมให้กดแทนดีกว่านะผมคงกดไม่ได้ก็มีกลุ่มที่สำคัญที่กลับขึ้นมามีอำนาจทางการเมืองก็คือกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นก็คือผู้สำเร็จราชการนะครับต่อไปก็คือกลุ่มพวกกลุ่มการเมืองต่างๆนะครับที่ต่อสู้กันก็คือมีกลุ่มของนายควงนะครับหรือหัวหน้าพรรคใช้ปัดก็จะสังกัดอยู่กลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับต่อไปก็จะมีพิบูลนะครับซึ่งเป็นนายกนะครับอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองกลุ่มตำรวจเผ่าศรีญานนท์นะครับกลุ่มทหารกลุ่มปีดีนะครับนี่คือการต่อสู้ทางการเมืองในสมัยนั้นนะครับซึ่งเข้มข้นมากนะครับเดี๋ยวเป็นมิตรเดี๋ยวเป็นศัตรูนะครับในยุคสมัยดังกล่าวนะครับอเมริกาก็นะครับดำเนินนโยบายต่างประเทศกับเราแล้วก็ส่งทูตเข้ามาดำเนินนโยบายนะครับหลายคนตั้งแต่คนล่างคือเอ็ดวินสแตนตันนะครับแล้วก็ตามด้วยวิลเลียมเจโดนาเวนโดนาเวนมีความสำคัญนะครับโดนาเวนนั้นเป็นหัวหน้า OSS OSS ก็คือหน่วยสืบราชการลับหน่วยปฏิบัติการลับในสงครามโลกที่2ต่อมากลายสภาพเป็น CIA นะครับดังนั้นโดนาเวนจะรู้จักนะครับสายลับจำนวนมากและคุ้นเคยกับเสรีไทยแต่ว่าเมื่ออเมริกาเปลี่ยนนโยบายนะครับ OSS เมื่อกลายเป็น CIA แล้วนะครับ OSS นั้น CIA นั้นไม่เห็นด้วยกับกระบวนการแนวทางบางอย่างของเสรีไทยหรือแม้กระทั่งแนวทางของจันปีดีที่เห็นใจประเทศอาณานิคมเพื่อนบ้านเราคงทราบใช่ไหมครับว่าปีดีเคยส่งอาวุธบางอย่างไปให้ในเวียดนามซึ่งสำหรับอเมริกาแล้วอเมริกาไม่เห็นด้วยแล้วเพราะว่าประธานาธิบดีคนใหม่คือทรูแมนไม่เห็นด้วยกับนโยบายแบบนี้ซึ่งจันปีดีคงไม่รู้ว่าทำไมนะครับทำไมอเมริกาไม่หนุนเราอีกแล้วนะครับอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจคือจอห์นอีเพลฟอยนะครับคนนี้ก็คือเป็นนักการทูตนะครับสายเหี่ยวทั้งสองคนคือโดนัลด์เวนคือเป็นทหารมาก่อนเป็นสายลับนะครับคนนี้เป็นคนดำเนินนโยบายนะครับที่เรียกว่าการเปลี่ยนวิธีการต่อต้านคอมมิวนิสต์จากเดิมมาสู่แบบใหม่แล้วก็เขาทำงานอยู่แค่ปีเดียวแล้วก็กลับอเมริกาไปแล้วก็ส่งนะครับอเมริกาส่งเพลฟอยมาซึ่งคนนี้เป็นนักการทูตสายเหี่ยวที่มีบทบาทสำคัญในการโค่นล้มรัฐบาลฝ่ายซ้ายในประเทศกัวเตมาลาพูดง่ายคือหนุนทหารเต็มตัว
เห็นนะครับอเมริกาส่งคนนี้มานะครับคนสุดท้ายคือแม็กบิชอปนะครับซึ่งเป็นคนสุดท้ายในช่วงที่ผมศึกษาขอบคุณครับขอดูเฟรมต่อไปขอดูเฟรมต่อไปครับเรามาดูครับในระดับผู้กำหนดนโยบายที่วอชิงตันดีซีก็นะครับตกอยู่ภายใต้สองพี่น้องสำคัญก็คือนะครับจอห์นฟอสเตอร์ดัลเลสนะครับเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็อเลนเวสดัลเลสก็คือหัวหน้า CIA นะครับสองคนนี้มีบทสำคัญในการกำหนดนโยบายนะครับจากดีซีมาดูภาพต่อไปนะครับนิเวศวิทยาเป็นยังไงล่ะในระดับโลกนะครับที่ก่อให้เกิดรูปแบบการปกครองของไทยขึ้นมาก็คือเกิดสงครามเกาหลีครับอย่างที่อาจารย์พงทองกล่าวก็คือตอนแรกๆอเมริกาอังกฤษก็ยังไม่ค่อยแน่ใจในนโยบายของจอห์นเพนปอว่าจะยังไงเพราะว่าจอห์นเพนปอเคยประกาศสงครามกับฝั่งสัมพันธมิตรนะครับอเมริกาก็ลองใจอยู่หลายครั้งนะครับเมื่อเกิดสงครามโลกที่เกิดสงครามเกาหลีปุ๊บเนี่ยนะครับประเทศไทยขออาสาสมัครส่งทหารไปเกาหลีนะครับและต่อมาอเมริกาก็ให้อาวุธเรานะครับเราก็ค่อยๆเดินเข้าไปหาอเมริกาอย่างช้าๆนะครับขอดูภาพต่อไปนะครับรวมทั้งการนะครับเกิดสงครามในอินโดจีนด้วยนะครับเมื่อโฮจิมินห์นะครับรบกับนะครับฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมเก่านะครับแล้วก็สามารถมีชัยได้ในศึกที่เดียนเบียนฟูซึ่งการมีชัยนะครับจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2492นะครับสงครามเดียนเบียนฟูนะครับทำให้อเมริการู้สึกว่าวิตกกังวลอย่างมากในเอเชียนะครับแล้วก็คิดว่านะครับประเทศไทยจะต้องสูญเสียต่อไปนะครับเพราะว่าเวียดนามล้มแล้วไทยก็จะล้มไปตามทฤษฎีโดมิโนอเมริกาเชื่อแบบนั้นนะครับต่อไปนะครับนี่คือโดนัลด์เวนนะครับถูกส่งเข้ามาเป็นทูตนะครับแต่เขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นวอร์ริเออร์แอมบาสเดอร์คือเอกอัครทูตนักรบนะครับดังนั้นเขาเป็นทูตไม่ใช่ทูตเฉยๆแต่เขาเป็นทูตนักรบด้วยในภาพนี้คือเขาเดินตรวจการคงเป็นตามชายแดนนะครับที่ต้องการจะวางแผนว่าจะรับมือกับโฮจิมินห์ที่จะบุกไทยอย่างไรนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับเราเริ่มโปรอเมริกามากขึ้นนะครับทั้งทางวัฒนธรรมนะครับสื่อนะครับสิ่งพิมพ์นะครับเพราะอเมริกาเป็นผู้ชนะสงครามนะครับเราไม่ได้โปรญี่ปุ่นอีกแล้วอย่างที่ในช่วงสงครามที่สองนะครับเราเปลี่ยนไปนะครับนี่คือร้านขายหนังสือนะครับที่สีลมนะครับจะเห็นได้ว่าร้านขายหนังสือที่สีลมไปครับอ่านนิตยสารอเมริกาใช่ไหมครับ Post Life Look Time นะครับเราเริ่มรับรู้โลกใหม่ละนะครับภาพต่อไปนะครับรวมทั้งภาพยนตร์ด้วยนะครับอเมริกานะครับภายใต้ยูซิสนะครับก็ได้เริ่มนะครับเอาหนังไปฉายตามต่างจังหวัดนะครับที่พูดถึงเรื่องความก้าวหน้าของอเมริกานะครับเริ่มเอาหนังสงครามจิตวิทยาไปฉายในอเมริกาว่าคอมมิวนิสต์ไม่ดีอย่างไรอเมริกาเจริญก้าวหน้าอย่างไรให้คนในชนบทดูนะครับต่อไปนะครับนี่คือตัวอย่างสิ่งพิมพ์นะครับที่พูดถึงเรื่องความก้าวหน้าของอเมริกาอเมริกาเจริญอย่างไรนะครับต่อไปครับอเมริการุดหน้าต่อไปครับสงครามเย็นละนะครับเป็นยังไงล่ะเธอบล้องมองดูคอมมิวนิสต์นะครับต่อไปครับหลักปฏิบัติของลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นยังไงเริ่มสอนละคอมมิวนิสต์ยึดครองเกาหลีนะครับต่อไปครับชีวิตในอุ้งหันอุบาทนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงสมัยนั้นนะครับการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในสมัยจอห์นปอนั้นนะครับก็ยังดำเนินนโยบายแบบใช้ชาตินิยมเป็นเครื่องมือในการต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับและชาติในความหมายที่เรียกว่าหน่วยทางการเมืองที่เป็นผลรวมของก็ดูไฟเก่านะครับเป็นผลรวมของประชาชนทั้งมวลนั้นเป็นคติที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่หลังการปฏิวัติ 24.5 ชาติคือประชาชนนะครับใช้มาจนถึงช่วงต่อต้านสงครามเย็นเรามาดูครับบอสเกอร์ต่อต้านสงครามเย็นเป็นยังไงครับในยุคจอมพลป.ตื่นเถิดชาวไทยเพื่อเอกราชของชาติไทยเป็นนักรบมาเหมือนสู้กับพม่าประมาณชาตินิยมแบบเก่านะครับสู้กับคอมมิวนิสต์เผยแพร่ไปคนไทยไม่ค่อยเก็ตนะครับอเมริกาประเมินแล้วว่าคนไทยไม่เก็ตนะครับโปสเตอร์แบบนี้คืออัศวินเป็นคล้ายๆไวกิ้งที่ใส่มีหนวดเหมือนสตาลินแล้วก็ทำลายเหยียบวัดวารามเรานะครับนี่คือโปสเตอร์ที่แจกในช่วงต่อต้านสงครามเย็นตอนต้นดูเฟรมต่อไปครับเป็นมือที่ยื่นมาจากทางเหนือนะครับคงจะหมายถึงโซเวียตกับจีนเนี่ยจะมาขย่ำใครครับคนไทยคนเวียดนามคนพม่าคนมาลายูคอมมิวนิสต์จะมาแล้วแต่พอซะแบบนี้คนแถวนี้ก็ไม่เก็ตครับเพราะว่าไม่เข้าใจว่ามันน่ากลัวตรงไหนถ้ามันเกี่ยวกับเราอย่างไรไม่เห็นเข้าใจเลยนะครับหรือว่าโปสเตอร์พวกคนไทยกำลังทอดแหหาปลาอยู่แล้วก็มีนะครับฐานคอมมิวนิสต์มาแล้วก็มายึดปลายึดอะไรไปจับไปให้กลัวคนเหล่านี้คนไทยพวกเราดูแล้วก็คือไม่เก็ตอ่ะไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยคอมมิวนิสต์แล้วทำไมอ่ะทำไมต้องกลัวดูต่อไปครับใครเข้ามาเป็นเจ้าเข้าครองจะต้องบังคับขับใส่นะครับก็คือ
อเมริกาก็บอกว่าข้าวไทยจะถูกส่งไปยังประเทศคอมมิวนิสต์หมดแต่คนไทยก็ไม่เก็ตอ่ะแล้วทำไมอ่ะเราปลูกข้าวได้เยอะแยะไม่เห็นจะน่ากลัวเลยต่อไปนะครับอ่ะเรามาดูกันครับเรามาดูโปสเตอร์อันนี้เครื่องดื่มเบปซี่ประชาตอนต้นเป็นโค้กนะครับเครื่องดื่มระหว่างเพื่อนฝูงดูต่อไปนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเมื่อการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในไทยไม่สำเร็จนะครับคนไทยไม่ตระหนักนะครับแล้วก็จำนวนการวิพากษ์วิจารณ์อเมริกาก็เพิ่มขึ้นอเมริกาเห็นว่าต้องเปลี่ยนแผนละนะครับใช้นโยบายแบบเดิมคือใช้ชาตินิยมต่อต้านคอมมิวนิสต์ไม่สำเร็จคนไทยไม่เก็ตโดนัลด์เว่นนะครับก็ได้นะครับกำหนดแผนใหม่ที่เรียกว่า PSB D23 นะครับซึ่งเป็นนโยบายที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยสร้างความตระหนักหรือความตระหนกให้กับคนไทยว่าถ้าคอมมิวนิสต์มาจารีตประเพณีและสถาบันพระมหากษัตริย์จะถูกทำลายด้วยนี่คือหัวใจสำคัญของนโยบายนี้ก็คือต้องการชูพระมหากษัตริย์ขึ้นมาเป็นองค์ประธานของการต่อต้านคอมมิวนิสต์หรือขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของชาติถ้าสิ่งนี้สูญเสียไปชาติก็สูญเสียไปและแน่นอนครับนี่คือจุดเริ่มต้นของความหมายของชาติแบบใหม่หลังการปฏิวัตินี่คือชาติแบบสงครามเย็นโอเคครับดูต่อไปนะครับในภาพคนหันหลังนี้ก็คือจอห์นอีเพโรฟอยนะครับเขามีชีวิตมาเป็นทูตอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วจากนั้นไม่นานสิ่งพิมพ์ต่างๆของอเมริกาก็เริ่มพูดถึงประเทศไทยมากขึ้นโอเคนะครับภาพต่อไปรวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมของสถานทูตสหรัฐด้วยโอเคนะครับในยุคสมัยเพโรฟอยหลังจากโดนัลด์เว่นกำหนดแผนเสร็จแล้วก็กลับไปทำงานต่อที่อเมริกาละนะครับภาพต่อไปนะครับจะเห็นได้ว่าความใกล้ชิดเริ่มเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับนะครับเอกลักษณ์ของชาตินำมาสู่นะครับมีการสำรวจในเชิงตัวเลขนะครับในภาคอีสานประมาณปี2496นะครับถามคนอีสานว่าคนอีสานรู้จักสถาบันพระมหากษัตริย์ไหมเกินกว่า 60% ตอบว่าไม่รู้จักดังนั้นถ้าอเมริกาจะใช้นโยบายใหม่เพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์เพื่อคนไทยรู้สึกหวงแหนแล้วก็ตื่นตกใจจะทำยังไงให้สิ่งใหม่เป็นที่รู้จักกับประชาชนนะครับแน่นอนครับอเมริกาก็ผลักดันให้เกิดการไปปรากฏตัวในชนบทนะครับซึ่งเราเรียกว่าการเสด็จในภาคอีสานปี2498 1ปีหลังแผน PSB D23 ปี2497โอเคนะครับเชิญครับไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการปรากฏตัวในภาคอีสานนะครับเป็นที่นะครับรู้จักมากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าจารีตของการเสด็จประพาสหัวเมืองเนี่ยรอ7คนสุดท้ายรอ8ท่านก็ไม่ได้เสด็จประพาสหัวเมืองถูกไหมครับท่านแค่เสด็จประพาสแค่เยาวราชแล้วก็ไปโปรยข้าวที่มหาลัยเกษตรนะครับดังนั้นการรับรู้ของคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เหินห่างไปนะครับนี่คือที่มาว่าทำไมคนไทยในภาคอีสานจึงไม่ค่อยรู้จักโอเคนะครับดังนั้นอเมริกาก็ผลักดันนโยบายนี้นะครับให้ไปเปิดตัวนะครับกับคนในภาคอีสานนะครับจะเห็นได้ว่ามีคนจำนวนมากที่มาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรเป็นยังไงนะครับก็มาดูกันนะครับโอเคนะครับซึ่งภาพเหล่านี้แน่นอนถูกผลิตซ้ำอย่างมากมายในบางวาระต่อไปนะครับดังนั้นนะครับชาติในความหมายใหม่ก็เริ่มถูกนิยามขึ้นนะครับเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับต่อไปนะครับดังนั้นความหมายโดยประมาณนะครับชาติในช่วงสงครามเย็นก็หมายถึงหน่วยทางการเมืองที่ประหนึ่งเป็นองค์อินทรีย์นะครับที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์สถิตอยู่ที่เรือนยอดอันมีความสำคัญสูงสุดเป็นดุจชีวิตเป็นผู้นำพาเอกราชและเป็นเอกลักษณ์ของชาติและแน่นอนคติเหล่านี้ก็นำไปสู่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือไฮเปอร์ลอยัลลิซึมโปสเตอร์ทางการเมืองนะครับเป็นตัวอย่างที่ผมมาชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างโปสเตอร์ก่อนหน้า PSB D23 ที่เราเห็นไปแล้วคือเป็นการวาดภาพให้คนไทยกลัวแต่บอกคนไทยก็ไม่เก็ตนะครับจะได้ว่าโปสเตอร์หลัง2500ไปแล้วเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้ก็คือเปรียบเทียบนะครับความน่ากลัวกับความคุ้นเคยนะครับจะได้ว่าเป็นไงครับคอมมิวนิสต์ก็จะมีชีวิตแบบนั้นชีวิตคนไทยก็จะมีแต่ความสุขโอเคนะครับและแน่นอนดูองค์ประกอบบนฝาผนังโอเคนะครับเราเริ่มเห็นองค์ประกอบบนฝาผนังใช่ไหมครับเมื่อเราเห็นภาพนี้เราพอจะเข้าใจใช่ไหมครับว่าทำไมหลายปีก่อนจึงมีเพลงของพี่เบิร์ดหนูเห็นไหมครับดังนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเรื่อยๆแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันถูกสร้างเพราะเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยแต่บนความธรรมดานี้แหละคือความสำเร็จของสงครามจิตวิทยาเราไม่รู้สึกนั่นแหละสำเร็จแล้วดูภาพต่อไปนะครับเห็นไหมครับโปสเตอร์คอมมิวนิสต์มีแต่ความวุ่นวายมีแต่เด็กเรียบร้อยโรงเรียนมีแต่ความสุขนะครับไหว้กันเรียบร้อยนะครับบนฝาผนังโรงเรียนก็เห็นอยู่
โอเคไหมครับจะเห็นได้ว่าแบบนี้จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆและแน่นอนบนโปสเตอร์และบนความเป็นจริงที่เราเห็นในห้องเรียนจำได้ใช่ไหมครับต่อไปนะครับไม่นานมานี้ก็เป็นแบบนี้นะครับจนกระทั่งเกิดเพลงเบิร์ดใช่ไหมครับนี่คือผมพยายามสืบสาวว่าเราเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรนะครับต่อไปนะครับนี่ยุคสมัยนั้นเผ่าศรีอนนท์นะครับก็มีบทสำคัญนะครับและต้องการที่จะเป็นทายาททางการเมืองต่อนะครับจากพิบูลนะครับเขาก็นะครับพยายามจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับความวุ่นวายทางการเมืองก็ทำให้จอมพลป.นั้นเริ่มสูญเสียนะครับอำนาจความชอบธรรมลงเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับจนกระทั่งนะครับการเลือกตั้งในปี2500ก็ทำให้จอมพลสฤษดิ์นั้นก้าวขึ้นมามีบทบาทที่โดดเด่นนะครับต่อไปครับนักศึกษาก็ประท้วงนะครับการเลือกตั้งในปี2500นะครับจอมพลป.นะครับสิ้นสุดอำนาจลงในปี2500นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้เกิดโครงการนะครับเสด็จเยือนอเมริกาและยุโรปนะครับในปี2503นะครับ 3-4 ปีหลังเหตุการณ์นะครับได้มีการนะครับเข้าไปนะครับสปีชหรือว่าพูดนะครับกับสภานะครับของสหรัฐนะครับต่อไปนะครับและรวมทั้งเมื่อปี2012นะครับทัพดีอเมริกาก็ได้มาเยือนไทยด้วยนะครับโดยริชาร์ดนิกสันนะครับซึ่งรูปนี้เราก็จะไปดูได้ในขอประชุมที่ธรรมศาสตร์นะครับว่าจุดความเข้มข้นมันเริ่มเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งความรุนแรงมันเข้าถึงจุดสูงสุดเมื่อเหตุการณ์6ตุลาคมนะครับเราใกล้ชิดอเมริกามากขึ้นและเรากลายเป็นพันธมิตรที่กอดคอนะครับกับอเมริกานะครับเรากลายเป็นฐานทัพนะครับเราส่งฐานเข้าไปรบนะครับในทางรับนะครับแล้วก็สร้างปัญหาให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมากนะครับในช่วงสงครามเย็นดังนั้นมรดกของสงครามเย็นคืออะไรนะครับถ้าเรากล่าวสรุปอย่างชัดๆก็คืออาการทางสังคมที่มาของอาการทางสังคมบทบาทของกองทัพในทางการเมืองนะครับแล้วก็ทำไมประชาธิปไตยจึงพัฒนาได้ยากก็คือมีองค์กรบางอย่างใกล้ชิดกันจากเดิมแยกจากกันต่อมาใกล้กันโอเคนะครับและสุดท้ายก็คือความบิดเบี้ยวของความรู้นะครับแล้วก็สำนึกบางประการต่อไปนะครับในภาพนี้คือเหตุการณ์ปี19นะครับบนผ้าขาวเขียนว่าอะไรครับเขาเหยียบย่ำหัวใจเรายอมไม่ได้แน่นอนครับปี19ก็หลังจาก PSB 23ประมาณ10กว่าปีหลังนะครับดูข่าวทุกวันฟังเพลงทุกวันนะครับดูหนังทุกวันนะครับมันก็มาถึงจุดสูงสุดดังนั้นปี19คือผลลัพธ์ของการทำมาเรื่อยๆต่อไปนะครับปีเนี่ยผมจำไม่ได้ปีไหนไม่รู้นี่ก็คือผลลัพธ์ของการทำมาเรื่อยๆแม้สงครามเย็นจะจบสิ้นไปแล้วก็ตามแต่มรดกยังคงอยู่ต่อไปนะครับอาการทางสังคมที่เราได้เห็นนะครับต่อไปนะครับบทบาทของกองทัพทำไมรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับต่อไปนะครับและปัจจุบันเมื่อเด็กพวกนี้เขาไม่ได้เติบโตในยุคสงครามเย็นครับเขาไม่ได้ดูหนังยูซีสเขาไม่ได้ดูข่าวแบบที่เราเคยดูในสมัยเด็กๆคนรุ่นผมยังดูแต่คนรุ่นเขาไม่ดูละนะครับทีวีไม่ได้มีช่องเดียวหรือ 4-5 ช่องอีกแล้วทีวีมีเยอะแยะช่องข่าวสารมีมากมายไม่ต้องฟังอสมทก็ได้ไม่ต้องฟังวิทยุของทหารก็ได้ไม่ต้องฟังวิทยุอสมทก็ได้ฟังช่องอื่นก็ได้ดังนั้นเด็กรุ่นนี้ก็เติบโตมากับข้อมูลข่าวสารอีกแบบหนึ่งดังนั้นมรดกของสงครามเย็นมันจึงไม่มีผลต่อคนรุ่นหลังอาการเหล่านี้จึงเริ่มเกิดขึ้นอาการตั้งคำถามอาการสงสัยแล้วก็ไปหาความรู้เองนะครับแล้วก็พบว่าสิ่งที่เขาอ่านไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาเห็นไม่เหมือนสิ่งที่เขาเรียนมาไม่เหมือนกับสิ่งที่พ่อแม่เชื่อเราจะเห็นได้ว่ามีความขัดแย้งกันระหว่างพ่อแม่กับลูกในครอบครัวพ่อแม่คิดอย่างหนึ่งพอโตในยุคสงครามเย็นแต่ลูกๆคิดอีกอย่างหนึ่งเมื่อเติบโตในยุคหลังสงครามเย็นต่อไปนะครับพวกเด็กพวกนี้เยาวชนพวกนี้ก็เริ่มตั้งคำถามใหม่กับสิ่งที่เรียกว่าชาติคืออะไรดังนั้นแน่นอนเขาคงไม่สมาทานความคิดชาติแบบยุคสงครามเย็นแต่เขาบอกว่าชาติคือประชาชนเป็นเวลายาวนานที่ยุโรปตกอยู่ภายใต้ยุคมืดของทางปัญญานะครับการปฏิเสธจักรวาลวิทยาแบบกรีกนะครับที่ถูกนะครับสืบทอดกันมานะครับว่าโลกคือศูนย์กลางจักรวาลกาลิเลโอกาลิเลอีนะครับค้นพบนะครับความรู้ของเขาแบบใหม่
จนนำมาสู่การปฏิวัติทางความรู้ว่าดวงอาทิตย์ต่างหากคือศูนย์กลางจักรวาลดุจเดียวกับสิ่งที่กาลิเลโอพบก็เหมือนกับการค้นพบจักรวาลวิทยาทางการเมืองของไทยใหม่นะครับของเยาวชนไทยปัจจุบันที่พวกเขาค้นพบว่าชาติมีความหมายใหม่ชาติเป็นของทุกคนเป็นของทุกเพศเป็นของทุกวัยความรู้ใหม่จากการค้นพบของเยาวชนเหล่านี้นะครับเป็นการปฏิวัติจักรวาลวิทยาทางการเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญนะครับพวกเขาและเธอจึงเป็นเหมือนกาลิเลโอทางการเมืองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณอาจารย์ณัฐพลมากครับ